สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันเรื่องทฤษฎีจนของแก๊สนะหรือ k i n e t i c theory of gas นั่นเองนะคะเราจะมาค o อเคลุหัวข้ออะไรกันบ้างนะเยอะนะเยอะนะทฤษฎีจนจนของแกส๊สจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งแยกย่อยได้เป็น2 Lecture ด้วยซ้ำเนาแต่อันนี้รวมยำรวมมาให้ตัวอย่างเยอะเลยค่ะเพียบเลยหัวข้อที่จะค o อบคนะก็จะมีตั้งแต่ออแก๊สในอุดมคตินะคืออะไรแล้วสมบัติอะไรของแก๊สนะที่เราจะดูกันบ้างนะคะก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีเรื่องความดานันเรื่อง ความสัมพันธ์เรื่องอุณหภูมิเนาะเรื่องความดันเรื่องอุณหภูมิเรื่องการชนกันของโมเลกุลของแกส๊สรวมไปถึงการพิสูจน์หาพลังงานภายในพลังงานจนพลังงานของเ,อเจ้าระบบแก๊สของเรามีค่าเท่าไหร่สัมพันธ์กับความดันสัมพันธ์กับอุณหภูมิอย่างไรนะคะรวมไปถึงปริมาตรด้วยใช่ไหมเราจะรู้กันว่ากฎ ของแก๊สอุดมคติคืออะไรเรียนกันมตั้งแต่มปลายเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วกเ็เรียนไปถึงเรื่องอความร้อนนะคะ specific heat นะของเจ้าระบบแก๊สของเรานี่แหละเป็นแก๊สในอุดมคตินะคะแล้วก็ equation i p r t i theorem แล้วก็ distribution of molecular speed หรือความเร็วของโมเลกุลน,นั่นเองนะคะว่า,ามันมีการกระจายตัวอย่างไรคำนวณอย่างไรนะคะอะ มาดูกันก่อนว่าสถานะของสารต่างๆเนาะหลักๆที่เรารู้กันก็จะมีเรื่องของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สแล้วมันต่างกันยังไงของแข็งก็คือโมเลกุลอยู่เรียงติดกันมีพันธะยึดเหนี่ยวระหว่างกันค่อนข้างแน่นเลยทําให้มันฟอร์มเป็นรูปของแข็งได้นะคะมีพันธะที่แน่นโมเลกุลไม่สามารถขยับเขยื่อนได้คือมันจะอยู่ติดๆๆดติดกันมีแรงพันธะดึงกันเอาไว้นี่คือของแข็งส่วนของเหลวเป็นไง โมเลกุลก็อยู่ห่างกันออกมาหน่อยมีพันธะแบบหลงๆออกมาหน่อยนะคะสามารถขยับเขยื่อนได้ของเหลวเลยเปลี่ยนรูปทรงตามภาชนะได้ใช่ไหมก็คือห่างออกมานิดนึงส่วนแก๊สเป็นไงแก๊สก็คือหลุดออกจากกันไปเลยนะคะแต่และโมเลกุลไม่มีพันธะระหว่างกันหลุดออกจากกันแก๊สโมเลกุลแต่และตัวสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะคะอันนี้คือแก๊สของเราเนาะก็คือ ฟุ้งกระจายได้เต็มห้องอะเต็มภาชนะอะเพราะว่ามันไม่มีพันธะกันตัวไหนอยากไปตรงไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วไอ้เจ้เาแก๊สในอุดมคติที่ว่าเนี่ยเออมันหน้าตาเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามารู้จักสมการที่ใช้ก่อนเรียนมากตั้งแต่มปลายเราจะจำได้ว่ามัน P V เท่ากับ N R T P V เท่ากับนาใช่ไหมแต่ว่ากว่าจะได้สมการนี้มานะมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะคะที่พยายามหาความสัมพันธ์มาทีละท่านทีละท่านแล้วค่อยมายำรวมเป็นสมการเดียวสมการสุดท้ายเนาะ ก่อนจะมาถึงมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่คุณบอยใช่ไหมบอยกดของบอยบอกว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิคงที่นะคะทีใหญ่คืออุณหภูมิความดันจะแปรผกผันกับปริมาตรคือ P แปรผันตาม1ส่วน V นั่นเองนะหรือ P แปรผกผันกับ V นะพคือความดัน V คือปริมาตรนะคะแล้วคุณชางบอกว่าทดสอบมาแล้วหาความสัมพันธ์ได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดให้ความดันคงที่เนี่ยจะได้ว่า T กับ V มันแปรผันตรงกันนะคือ V แปรผันตรง ั T น,นเองตามสมการนี้ส่วนเกลูแกบอกว่า V คงที่เมื่อไหร่จะได้ว่า P แปรผันตรงกับ T นั่นเองนะคะสุดท้ายยํำของสามคนมารวมกันจะได้ว่า PV เท่ากับ nRT โดยที่ n เป็นจำนวนโมลน,นะคะ n เล็กเป็นจำนวนโมล R เป็นค่าคงที่นะคะ P เป็น ความดันในหน่วยปาสคาลอย่าลืมนะต้องใช้หน่วย SI นะคะทุกอย่างต้องเป็นหน่วย SI ทั้งหมด V, v เป็นปริมาตรในหน่วยลูกบาศเมตรใช่ไหมส่วน T เป็นหน่วยเคลวินนะคะ PV เท่ากับ NRT PV เท่ากับ NKBT ตัวเดียวกันสมนการเดียวกันแค่ความสัมพันธ์ดูคนละแบบใช่มเ <N S 2> คือจำนวนโมเลกคือจำนวนโมงล n, นน n ใหญ่คือจำนวนโมเลกุลนะแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงคะ ก็คือจำนวนโมเลกุลหารด้วยเลขอะโวคาโดใช่ไหมหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามจะได้เป็นจำนวนโมลนั่นเองเรียนกันมาในเคมีในมอปลายเต็มไปหมดนะต้องรู้ตัวนี้นะคะส่วน KB นะคือค่าคงที่โบลซมานหรือโบลซมานคอนสแตนต์มีค่าเท่ากับหนึ่งจุดสามแปดคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสามหน่วยเป็นจูลต่อเคลวินนะคะส่วน R นั้นก็เป็นค่าคงที่เหมือนกันเป็นค่าคงที่ของแก๊สมีค่าเท่ากับแปดจุดสามหนึ่งสี่นะคะหน่วยเป็นจูลต่อโมเคลวิน KB กับ R ก็สัมพันธ์กันตามเ,าเลขอะโวกาโดนั่นเองนะคะจะได้ว่า R นั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหรเ่เดี๋ยวสิต้องเป็น KB ใช่ไหม KB มีค่าเท่ากับ R ส่วนด้วย NA ถูกไหม R ส่วนด้วย NA มีค่าเท่ากับ KB นะคะก็สัมพันธ์กันตามสมการเลขเจำนวนโมลกับจำนวนโมเลกุลนั่นแหละเราเปรียบเทียบสองสมการได้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็จะได้ว่า สองสมการที่ใช้กันจริงๆเรียกว่าสมการเดียวกันเนาะ PV เท่ากับ nRT หรือ PV เท่ากับ nkbT นี่คือสมการของแก๊สอุดมคตินะคะใช้ชื่อสมการนี้ว่าเป็นสมการของแก๊สในอุดมคติเลยใช้ได้กับทุกแก๊สที่เป็นแก๊สอุดมคตินะคะไม่ว่าจะโมเลกุลเดียวโมเลกุลคู่ใช้ได้หมดนะโอเคทีนี้ มาดูกันว่าแล้วไอ้เจ้าแก๊สอุดมคตินี้มันมีหลักเกณฑ์ในการประเมินให้มันเข้าข่ายแก๊สอุดมคติอย่างไรบ้างหรือเรียกด้งยๆว่ามันมีสมบัติอะไรบ้างนั่นเองสมบัติที่เห็นชัดเจนเนาะที่จะบอกว่าเป็นแก๊สอุดมคติคือพิจารณาว่าเป็นจุดนะไม่มีขนาดแต่ละโมเลกุลเป็นจุดๆๆๆแล้วทุกจุดให้มัน identical กันคือเหมือนกันอะทุกโมเลกุลเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีพันธะระหว่างกันคือไม่มีแรงกระทําระหว่างกันอะ ยกเว้นตอนมันชนกันนะคือทุกตัวไม่มีแรงพันธะระหว่างกันคือมูฟอย่างอิสระเคลื่อนที่อย่างอิสระอยากไปไหนไปไปได้หมด3มิติ x y z ใช่ไหมเรามี3มิติกล่องจินตนาการกล่องสี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งมีทิศ x ทิศ y ทิศ z โมเลกุลแกสของเราจะไปทิศไหนได้หมดนะคะได้หมดเลยนะแล้วก็ การเคลื่อนที่ก็เป็นไปตามกฎของนิวตันนะคะมีการชนกันมีการชนกันชนกันแบบยืดหยุ่นนะจะชนกันเองก็ชนกันแบบยืดหยุ่นหรือโมเลกุลจะไปชนกับผนังห้องผ,ผนังภาชนะก็ชนแบบยืดหยุ่นนะคะเพราะฉะนั้นการชนทุกอย่างเป็นการชนแบบยืดหยุ่นหลักๆมันก็มาจาก2หลักเนาะมาจากสองกฎ2ข้อก็คือข้อแรกบ,บอกว่าเป็นจุดนะอนุภาคโมเลกุลเนี่ยเป็นจุดเป็น point particle approximation ประมาณได้ว่าเป็นจุดไม่มีขนาดขนาดเล็กมากเออถือว่าเป็นจุดๆๆไปเลย ส่วนข้อที่2ก็คือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนั่นเองที่มาขยายความให้ดูตรงนี้นะคะก็คือชนกันอย่างยืดหยุ่นก็คืออนุรักษ์พลังงานนะมีการชนกันอย่างยืดหยุ่นมีการอนุรักษ์พลังงานไม่มีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างกันนะคะอันนี้คือแก๊สในอุดมคตินะคะที่ทนิยามของมันละกันทีนี้เอ๊ะมาดูพิจารณาการชนดูซิเออการชนมันก็จะเกิดแรงใช่ไหมเกิดแรงดนพอพออนุภาควิ่งมาชนผนังปุ๊บเป็นไง มันก็เกิดแรงไงเกิดแรงในการชนเขาเรียกว่าแรงดนใช่ไหมเราเรียนเรื่องโมเมนตัมมาแล้วใช่ไหมคะมีแรงดนในการชนผนังเพราะชนกันหลาๆอันุภาคชนกันตึงตึงตึง,ตง,ตงมันก็เกิดสะสมเป็นแรงที่สะสมก็เกิดเป็นความดันนั่นเองจําได้ไหมความดันหาจากไหนความดัน p r e s s อร์ก็หาจากแรงที่ชนนั่นแหละหารด้วย cross section ใช่ไหม P เท่ากับ F ส่วน A หาได้เพราะฉะนั้นเรามาหากันก่อนว่าแรงมาจากไหนถึงจะไปพัฒนาเป็นความดันได้แรงมาจากการชนแต่ละตัวใช่ไหม เราต้องรวมหลายๆตัวเพราะฉะนั้นหาก่อนตัวเดียวมีอะไรบ้างถ้าชนตัวเดียวอาพิจารณาโมเลกุลหนึ่งตัววิ่งมาชนผนังแล้วเปลี่ยนทิศกระเด้งกลับไปอ่ามันก็ไปชนกับผนังอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับมาที่ผนังเดิมชนกันไปชนกันมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูซิว่าไอการชนหนึ่งครั้งเนี่ยแรงที่กระทามีค่าเท่าไหร่แรงที่กระทากับผนังเราก็หาได้ถูกไหมจริงๆแล้วแรงที่กระทากับผนังก็คือแรง มีขนาดเท่ากับแรงที่กระทำกับอนุภาคกับโมเลกุลนั่นแหละแอคชั่นรีอคชั่นเนาะเออแล้วแรงที่กระทำกับอนุภาคคืออะไรก็คือแรงที่ทำให้มันเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนโมเมนตัมนั่นเองจำได้ไหม F เท่ากับเดลต้าส่วนเดลต้าใช่ไหมเดลต้าเล็กนะคะ P เล็กนี่คือโมเมนตัมนะเพราะฉะนั้นหาได้นะ F ูณด้วยเดลต้าทีก็ต้องเท่ากับเดลต้าพีใช่ไหมแล้วเดลต้าพีเราเท่ากับเท่าไหร่ถ้าพิจารณาหนึ่งตัวเนาะมาดูรูกทางขวามือหนึ่งตัวในการชนนะ่ะพอชนปุ๊บมันกระเด้งกลับอ่ะแสดงว่ามีการเปลี่ยนนะของโมเมนตัมแล้วก็คือเอา P สุดท้ายลบด้วย P ตั้งต้นนี่คือเดลต้า P ถูกไหมพสุดท้ายลบด้วย P ตั้งต้นเพราะฉะนั้นครูต้องกําหนดทิศทางให้มันก่อนว่าทิศไหนเป็นบวกทิศไหนเป็นลบครูให้ทิศไปทางขวาเป็นบวกอ่ะ สมมุิมันเริ่มอันนี้คือตั้งตน้นอันนี้กรณีที่1เริ่มมาจากสถานะที่1แล้วมาชนกําแพงปุ๊บกลายเป็นสถานะที่2ใช่ไหมกระเด้งกลับออกมานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในตอนแรกอะ่ะ เดลต้า Delta p มันก็มีทั้ง vx vy ถูกไหมพอกระเด้งออกมาปุ๊บมันก็มี vx vy แต่ว่าจะสังเกตว่าทิศ vy อ่ะมันคงที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่เกิดแรงดนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมคือในแกน x เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะได้ว่าเดลต้า pxi นะคะเท่ากับ i นี่คือกรณีของ1ตัวนะอนุภาคที่ i นะคะอนุภาคที่ i เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเท่ากับเดลต้า pxi ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับติดลบ mvxi นะคะลบกับบวก mvxi เห็นไหมเพราะว่าตัวนี้มีค่าเป็นบวกใช่ไหมบวก mvxi ส่วนโมเมนตัมตัวบนกลายเป็นลบ mvxi นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ Delta pxi เป็นเท่านี้ก็คือติดลบ2 m vxi นั่นเอง m 0ในที่นี้ก็คือ m ของ1โมเลกุลเนาะ m 0ในที่นี้ m ห้อยศูนย์ก็คือ m ของ1โมเลกุลนะคะก็จะได้ว่าจากเรื่องสมการแรงดนันใช่ไหม f คูณด้วยเดลา p เท่ากับ f คูณด้วยเดล a t เท่ากับเดลา p ก็จะจับ สมการตรงนี้ออกมาได้นะคะว่าเออแล้วเดล塔ทีเราหาจากไหนคะเออเราก็จะติดตัวแปรเดล塔ทีใช่ไหมเออถ้าเรารู้เดล塔ทีเราก็จะหา F ได้ใช่ไหมคะเพราะเรารู้เดล塔ทีเรียบร้อยแล้วว่าเท่ากับตัวนี้เดล塔ทีหาจากไหนก็พิจารณาว่าแล้วมันใช้เวลาเท่าไหร่ในการชนใช่ไหมจริงๆแล้วเดล塔ทีน้อยมากเราเราเรียกว่าเป็นแรงเฉลี่ยแล้วกันถ้าเราวาดกราฟนะถ้าเราวาดกราฟแกนตั้งเป็น f นะคะแกน,นอนเป็นเวลาใช่ไหม จังหวะที่มันชนมันจะน้อยน้อยมากสั้นๆนะคะเออถ้าเรามองพิจารณาคือจังหวะโมเมนต์ที่มันวิ่งมาเนี้ยเห็นไหมรูปซ้ายล่างนะคะอนุภาควิ่งมาปุ๊บโมเลกุลวิ่งมาชนผนงังแปบ๊บเดียวอิมแพคเกิดแรงเกิดแรงแค่เฉพาะจังหวะนั้นสั้นๆเพราะฉะนั้นจังหวะที่ชนก็จะมีแรงปื๊ดขึ้นมาอย่างนี้ ม,มีแรงกระเด้งขึ้นมานะคะเสร็จแล้วพอมันกระเด้งวิ่งออกไปไปชนอีกข้างหนึ่งแรงที่ผนังนี้ก็หายไปแล้วไม่มีใช่ไหมจะมาอีกทีเมื่อไหร่มาอีกทีเมื่อมันกลับมาอีกรอบกลับมาอีกรอบก็คือรอบการชนครั้งที่2ครั้งที่2ก็จะมีแรงสั้นๆอย่างนี้อีกช่วงหนึ่งไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าก <Thank S 2> ารชนครั้งที่1กับครั้ง,งที่ห2ห่างกันเท่าไหร่การชนครั้งที่1กับครั้งที่2คือเวลาตรงเนี้ยเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ก็คือห่างกันเท่ากับ เดลต้าทเล็กเรียกว่าเป็นเดลต้าทเล็กนะคะช่วงเวลาระหว่างการชนตรงนี้นะเรียกว่าเป็นเดลต้าทีเล็กเดลต้าทเล็กตัวนี้นี่แหละที่จะเอามาหาแรงเฉลี่ยใช่ไหมเราจะได้ว่า F เฉลี่ยคูณด้วยเดลต้าทเล็กเท่ากับเดลต้าพีโอเคไหมเดลต้าทีเล็กตรงนี้หาจากไหนก็หาจากว่าเวลาระยะห่างจากการที่มันไปชนครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่2ห่างกันเท่าไหร่มันก็คือเอา ระยะทางหารด้วยความเร็วนั่นเองนะคะถ้าให้ระยะทางระหว่าง2ผนังเป็นตัวดีตามข้างล่างนี้จะสังเกตเห็นว่าการที่มันวิ่งไปใช่ไหมชนจากชนครั้งที่1มันไปชนอีกผนังหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับมาชนครั้งที่2เพราะฉะนั้นมันเดินทางไปทั้งหมดเป็นระยะ 2D ทันไหมคะก็ได้ระยะ 2D ถูกไหมส่วนความเร็วก็คือความเร็วในแนวแกน x นะคะความเร็วในแนวแกน x เป็นขนาดของความเร็วนะคะก็คือเดลต้า t เท่ากับระยะทางหารด้วยความเร็วนั่นเองนะอันนี้คือเดลต้า t ระหว่างการชน2ครั้งนะคะโดยที่ f b a ์ bar ของครูไม่ใช่ f สูงสุดตรงนี้นะตรงนี้ไม่ใช่ f max f bar ของครูอะ่ะมันคือค่าเฉลีย่ยเหมือนกับว่าเราหาพื้นที่ใต้กราฟอะจริงๆแล้วการ การเอา f คูณเดลา t แล้วเท่ากับเดล塔 p เดลา p ตรงเนี้ยมันคือพื้นที่ใต้กราฟระหว่าง f กับ t จริงๆมันคือพื้นที่เล็กๆตรงเนี้ยค่ะแต่ว่าเราหาค่าใหม่อะหาค่าใหม่ที่มาแทนค่าแล้วให้มันคำนวณได้พื้นที่ใต้กราฟเท่านั้นก็คือเรียกว่าเป็น f เฉลีย่ยสมมติ f เฉลี่ยของครูประมาณนี้อาจจะต่ําไปนิดนึงแถวๆนี้ละกันอันนี้เป็น f เฉลีย่ยคือ f bar เอาติตต่างว่า f เฉลีย่ยเนี่ยพื้นที่สีม่วงจากจุดนี้ถึงจุดนี้คือเท่านี้ ประมาณว่าใกล้ๆกับพื้นที่สีเขียวบวกกัน2แท่งเนาะประมาณเอาว่าอย่างนั้นถือว่าเป็นการหาค่าเหมือนอินทิเกรตและการเรียกว่าอินทิเกรตเอาพื้นที่ใต้กราฟมาเป็นค่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะคะก็ได้ว่า f bar นะ f bar คือ f เฉลี่ยนะคะคูณด้วยเดลต้า t เท่ากับเดลต้า p เพราะฉะนั้นเดลต้า t เราหามาได้แล้วว่ามันคือ 2d ส่วน vx ก็แทนค่ากลับเข้าเข้าไปในสมการข้างบนนั่นเองจะได้ f bar เท่ากับลบ 2mvx นะหารด้วย delta t ก็คือหารด้วย 2d แล้วก็หารด้วย vx นั่นเองหารอยู่ข้างล่างก็ตกขึ้นไปคูณข้างบนก็เลยได้เป็นตัวนี้ออกมานะคะ2ตัดกันก็จะเหลือแค่ลบ mvx กำลัง2ส่วน d โอเคไหมอันนี้คือการเอา delta t ขึ้นไปแทนในสมการข้างบนเท่านั้นเองเราย้ายข้างมาหารน,นะคะก็จะได้ว่า f นะ f ที่เราหามาตะกี้คือ f ที่กระทํากับอนุภาคถูกไหมเราอยากหา f ที่กระทากับผนังมันก็คือติดลบของ f ที่กระทากับอนุภาคเพราะว่ามันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามใช่ไหม action reaction ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแรงที่กระทากับผนังก็มีค่าเท่ากับติดลบของแรงที่กระทากับอนุภาคหรือโมเลกุลของแก๊สนั่นเองก็จะได้ว่า f ที่กระทากับผนังนั้นมีค่าเท่ากับเป็นค่าบวก m vx ยกกำลังสองส่วนดนั่นเองนะคะก็จะได้ f ผนังเป็นเท่านี้นะ f เฉลี่ยนะคะเป็นเท่านี้เอ้แล้วทีนี้เออ f เฉลีย่ยเนี่ยมันคือ,อต่อ1ตัวด้วยนะเออต่อการต่อโมเลกุล1ตัวจินตนาการว่าเรามี เโมเลกุล N, N ใหญ่โมเลกุลทุกตัวก็ชนชนชนกันไปหมดมันก็คือการรวมกันทั้งหมดนั่นแหละค่ะผลรวมถูกไหมรวมตั้งแต่ตัวที่1ไปจนถึงตัวที่ N ก็คือใช้สัญลักษณ์ซัมนั่นเองซิกมาใช่ไหมซัมจาก i เท่ากับ1ถึง N นะคะสมการตัวเดิมคือ m v x i กำลังสองส่วนด นะก็ดึงตัวที่เป็นค่าคงที่ออกมาคือ m 0ูนส่วนดีนะคะเหลือข้างในคือ sum ของ v x i ยกกำลังสองโดยที่ i เป็นตั้งแต่1ถึง n นะมี n ตัวทีนี้นิยามของ v x ยกกำลังสองแล้วเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของ v กำลังสองนั่นเองมันก็คือตามข้างล่างนี้นะคะก็คือ sigma v x ยกกำลังสองนะจาก i เท่ากับ1ถึง n นั่นแหละหารด้วย n นี่คือค่าเฉลี่ยใช่ไหมค่าเฉลี่ยของค่าอะไรสักอย่างนึงก็คือหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะคะก็ได้ตัวนี้ออกมาย้ายข้างสมการเฉยๆเลยก็จะได้ว่า n คูณด้วย v x กําลัง2เฉลี่ยเนี่ยมีค่าเท่ากับซัมของตัวนั้นและเอาเนี่ยเข้าไปแทนค่าในสมการข้างบน ะะเอาไปแทนค่าปุ๊บก็จะได้ว่า f หรือ f เฉลี่ยของเรานะั่นแหละ f ในที่นี้ก็คือ f เฉลี่ยะนะคะที่พูดถึงเนาะเดี๋ยวต่อไปนี้ครูขอใช้ f เฉยๆละกันนะให้รู้ไว้ว่าเป็น f เฉลี่ยะละกันนะ f จะเท่ากับ m 0ส่วน d คูณด้วย n v x ยกกำลังสองเฉลี่ยะนะคะนี่คือแรงนะเออแล้วติดเอาไว้ก่อนเออแล้วเราจะหา a v x ยกกำลังสองนี้ได้อย่างไรใช่ไหมคะเราจะรู้ว่า vi ใดๆ vi ก็คือประกอบไปด้วยคอมโพเนนต์ vx vy vz ถูกไหมแต่เราเอาแค่ขนาดกำลังสองนะคะขนาดก็คือ vi ยกำ 2, ก,ยกำลังสองก็คือ vx ยกกำลังสองบวก vy ยกกำลังสองบวก vz ยกกำลังสองนั่นเองนะอันนี้คือขนาดกำลังสองหาได้นะคะก็จะได้ว่าตัวนี้นะถ้าเฉลี่ยก็เฉลี่ยมันทั้งหมดก็ได้เป็นสมการขวามือก็คือได้ v กำ 2, v กำลังสองเฉลี่ยเท่ากับ vx กำลังสองบวก วอ็กซ์กลังสองเฉลี่ยบวกวียกำลังสองเฉลีย่ยบวกวีแซกำลังสองเฉลีย B, ลล่ยนั่นเองนะคะแล้วเรารู้ว่าวีเอกซ์่ะอ็กซ์กำลังสองเฉลีย่ยมันต้องเท่ากับวีไยลังสองเฉลีย่ยต้องเท่ากับวีแกำลังสเฉลีย่ยต้องเท่ากันเพราะอะไรคะเพราะเราบอกว่ามันเคลื่อนที่อย่างอิสระไงเออเพราะฉะนั้นมันไม่มีบแอสว่ามันจะ ไปทาง x มากกว่าทาง y หรือมากกว่าทาง z เพราะฉะนั้นสุดสุดท้ายแล้วค่าเฉลี่ยของขนาดความเร็วกําลังสองอะไม่ว่าจะ x, y หรือ z ทิศทางไหนมันต้องออกมาเท่ากันนะอันนี้คือมาจากนิยามของแ,อแก๊สอุดมคตินะคะว่ามันไปทางไหนก็ได้เพราะฉะนั้นจะได้ว่า v x กาลังสองเฉลี่ยเท่ากับ v y กำลังสองเฉลี่ยเท่ากับ v z กำลังสองเฉลี่ยมันก็คืออะไรนั่นเองแทนค่ากลับเข้าไปในสมการข้างล่างนี้มันก็ได้ออกมาเป็นตัวข้างล่างนี้ v กําลัางสองเฉลี่ยทั้งหมดนะ เท่ากับ3 v x ยกกำลังสองเฉลี่ยนั่นเอง3เท่าคูณอยู่เพราะมี3ตัวบวกกันนะคะเสร็จแล้วมันคืออะไรแทนค่ากลับเข้าไปไงนี่ไงตัวนี้เราก็ได้แหละว่า v x กำลังสองเฉลีย่ยเท่ากับ1ส่วน3ของ v กำลังสองเฉลีย่ยนะคะนี่คือความเร็วกำลังสองเฉลีย่ยนะของของของทั้งหมด นะของอนุภาคนะคะเออก็คือของของแต่ละตัวเ,เรียกได้ความ,วามเร็วเฉลี่ยของอนุภาคแต่ละตัวนะคะก็จะได้ว่า f ของเราก็คือตัวนี้นั่นเองนะแทนค่ากลับเข้าไปในสมการข้างบนนะ v x กำลังสองก็จะได้ออกมาว่า f ของเราคือตัวนี้นั่นเองไอ,อ้รูปมันคุ้นๆไ้มอ่ะมาดูกันนะคะความดันนะติด f เอาไว้สมการที่แล้วยกมานะความดันคือแรงหารด้วยพื้นที่ หน้าตัดใช่ไหมพื้นที่ตัดขวางเพราะฉะนั้นจินตนาการกล่องมีขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงเป็นดีคูณดีคูณดีใช่ไหมด้านละดีดีดีหมดเลยนะทีนี้ก็จะได้ว่าอ่ะเพราะฉะนั้นความดันที่ผนังหนึ่งด้านอ่ะก็ต้องหารด้วยพื้นที่ผนังหนึ่งด้านพื้นที่ผนังหนึ่งด้านก็คือ d คูณ d หรือดียกกำลังสองนั่นเองก็แทนค่าเข้าไปในสมการง่ายมากแทนค่าเข้าไป f and, อฟลุยและหารด้วยดียกกำลังสองก็แทนเข้าไปอีกจัดรูปนิดหน่อยดียกกำลังสามมันคือ V หรือปริมาตรของกล่องนั่นเองที่เราพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า pressure หรือความดันนั้นก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน3คูณด้วย n ส่วน v คูณด้วย m 0 v ยกกำลังสองเฉลี่ยนะจัดรูปให้มันสวยๆนิดนึงสิจะได้คุ้นกันนะ1ส่วน2 m v กำลังสองมันคือพลังงานจนไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใส่วงเล็บให้มันตามนี้จะได้ว่า p เท่ากับ2ส่วน3คูณด้วย N ส่วน V คูณด้วย1ส่วน2 M V เ V สเอ็มศูยยก V ยกกำลังสองเฉลี่ยนะคะพูดผิดพูดถูกแล้วเอาเป็นว่าวงเล็บข้างหลังมันคือพลังงานจนเฉลี่ยถูกไหมเนี่ยตัวเนี้ยถ้าพูดง่ายๆคือพลังงานจนเฉลี่ยถูกไหมคะนี่ไงเฉลี่ยมันมีตัวสัญลักษณ์บาร์อยู่เพราะ M แต่ละตัวเท่ากัน M 0คือ m ของ1ตัวนะคะเพราะฉะนั้น M แต่ละตัวเท่ากันเนาะ V กำลังสเฉลีย่ยก็คือเนี่ยสุดท้ายแล้ว1นึ่งเกำลังสเฉลีย่ยก็คือพลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุล1ตัวนั่นเองอ่ะได้ pressure ได้ความดันตามสมการนี้นะคะกลับไปเปรียบเทียบกับสมการแก๊สในอุดมคติของเรา P V เท่ากับ n R T คุ้นๆแม้จัดรูปได้ไหมจัดได้ใช่ไหมคะอีกสมการหนึ่งคือ P V เท่ากับ n R T หรือ P V เท่ากับ n kbt อาจจะสมก,การล่างง่ายกว่าเพราะเรามี n ใหญ่อยู่ข้างบนเนาะเออลองเปรียบเทียบกันดูเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นไงคล้ายกันเลยใช่ไหมคล้ายกันเลยเราย้าย v ไปคูณนะเออสมก,การที่แล้วก็จะได้เป็น pv เท่ากับ 2, ส่ว n ใหญ่คูณด้วยวงเล็บ 1, 0, 2, ส่วน2 mv ยกกำลัง2องกำลังเฉลีย่ยใช่ไหมส่วน pv เท่ากับ nkbt อะ เหมือนกันเลยนี่คะคล้ายกันเลยสมการหาความสัมพันธ์ได้และระหว่างอุณหภูมิใช่ไหมอุณหภูมิกับพลังงานจลนจัดรูปลงมาข้างล่างเท่านั้นเองแทนค่าเปรียบเทียบเนาะให้ซ้ายเท่ากับซ้ายขวาเท่ากับขวาเอาข้างขวามาจับมาเท่ากันเลยแล้วแก้สมการหาตัวทีก็จะได้ข้างล่างนี้นะคะได้ข้างล่างนี้นะจับ ข้างขวาเท่ากับข้างขวาแก้สมการย้ายข้าง n ไปหารย้าย kb ไปหารก็ได้ตามกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างได้อุณหภูมิมารูปมันยังไม่คุ้นค่ะจัดใหม่เอาให้คุ้นกว่าเดิมคือตัวนี้ถูกไหมย้ายข้างมาอ่ะจะได้แล้วอันนี้คือพลังงานจนเฉลี่ยนั่นเอง1นงส่วนส mv 2ยกกําลังเอ่อ v ยกกําลังสองเฉลี่ยเนี่ยคือ ek เฉลี่ยหรือพลังงานจนเฉลี่ยนั่นเอง จะสังเกตเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับทีเท่านั้นอุณหภูมิเท่านั้นเลยใช่ไหมสามส่วนส kb เป็นค่าคงที่นะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นยิ่งอุณหภูมิสูงพลังงานจนก็ยิ่งสูงเมกเซนหม เหมือนใส่ความร้อนเข้าไปมันก็จะเพิ่มอุณหภูมิใช่ไหมอันนี้พูดโดยโดยรวมธรรมชาติก่อนละกันนะเออถ้าไปเรื่องเรียนอ,อ่อเทอร์โมไดนามิกส์อาจจะรู้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นจริงตามนี้แต่สมมติว่าอ,อุณภูมิสูงสูงอุณหภูมิสูงส,งสงแกส๊สมันก็วิ่งกันได้เร็วชนกันมากขึ้นพลังงานสะสมก็มากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือตามกฎการอนุรักษ์พลังงานเลยเนาะก็จะได้ว่าพลังงานจนเฉลี่ยนั้นขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิเท่านั้นนะคะรวมไปถึงถ้าพูดถึงพลังงานจลนเฉลี่ยก็คืออะไรนั่นเองความเร็วใช่ไหมความเร็วนะคะความเร็วของแก๊สนั่นเองนะคะความเร็วเฉลี่ยนะความเร็วกําลังสองเฉลีย่ยทีนี้เราก็มาดูกันเอ๊แล้ว mean Square, นะ mean Speed, รูทมีนสแควร์นะรูทมีนสแควร์สปีดหรือว่ารากที่สองของกําลังสองเฉลีย่ยถูกอแม้รากที่สองของกําลังสองเฉลีย่ย ของความเร็วนั้นมีค่าเท่าไหร่หาได้อย่างไรนะคะก็มาจากสมการที่ว่าข้างบนนั่นแหละเนาะจริงๆแล้วแก้สมการง่ายง่ายมากเลยใช่ไหมเราก็คือย้ายข้างไปแล้วก็ถอดสแควรูทเท่านั้นเองนะคะตัวเนี้ยหามาได้ง่ายมากจากสมการนี้ลงมานี่จริงๆแล้วได้เลยนะได้เลยนะคะอันนี้คือ ต่อหตัวใช่ไหมเออต่อ1ตัวหาได้เลยว่าความเร็วเฉลี่ยนะหรือ v rms เนี่ยหาได้อย่างไรนะคะก็คือย้ายข้างสมก,การแล้วก็ถอดสแควรูตเ,เนาะโดยที่ M ใหญ่นั้นนะคะ M ใหญ่คือเขาเรียกว่า molar mass เนาะโมลาร์แมสซึ่งมีค่าเท่ากับ M0 คูณด้วย NA นะคะ ก็คือ m ศนย์คือมวลโมเลกุลถูกไหม m ศย์คือมวลของของ1โมเลกุลนะคะส่วน m ใหญ่คือมวลของ1โมเรียกว่าอย่างนี้ละกัน m ใหญ่คือมวลของ1โมเนาะก็คือเอามวลโมเลกุลนั้นอะเล็กๆคูณด้วย na เลขอะลเลขอะวกาโดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือออสมการ ลักษณะการใช้เนาะ KB กับ R ก็เป็นค่าของ T นะคะ T คืออุณหภูมิก็จะสังเกตให้ว่ามันขึ้นอยู่กับตัว T เท่านั้น square root T นั่นเองนะคะทีนี้แล้วพลังงานรวมของระบบล่ะเออพลังงานรวมแต่กี้เราพูดถึงพลังงานจนเฉลี่ยใช่ไหมทีนี้พลังงานจนรวมพลังงานรวมทั้งหมดหรือเรียกอีกอย่างว่าพลังงานภายในก็ได้นะคะก็คือต้องคิดรวมของ n ตัวใช่ไหมเรามี ตัวนี้คือ1ตัวถ้ามี n ตัวก็คูณด้วย n ใหญ่เข้าไปนั่นเองนะคะก็คูณด้วย n ใหญ่เข้าไปก็จบเลยเนาะก็สามารถตอบได้เลยว่าพลังงานรวมก็คือตัวนี้นะคะก็ตอบเป็น3 2ส่วน2 n ใหญ่ kb t หรือ3ส่วน2 n เล็ก rt นั่นเองนะคะอะทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าจากที่เราพิสูจน์ไปแล้วว่า v x ยกกำลังสองเฉลี่ยคูณด้วย3มันมีค่าเท่ากับ v ยกกำลังสองเฉลี่ยใช่ไหมเราก็รู้ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ่งเป็น v x เรารู้ว่าอันนี้คือ v อา x กำลังสองบวก v y กำลังสองเรียกสั้นๆแล้วกันนะ v z กํกำลังสองเฉลี่ยเงี้ยเราก็กระจายได้แล้วแต่ละตัวมันเท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้น บวกกัน3ตัวหลักๆคืออันเนี้ยกระจายเข้าไปมันก็มี1นส่วนสอง m ศคูณไป3ตัวใช่ไหมไดเท่ากับ3ามส่วนสอง kbt ก็เลยสามารถแยกแจกแจ,ง,แจงมาได้ว่าอ๋อแต่ละทิศทางอ่ะในทิศ x มันก็เท่ากับ1สนส่วนสอง kbt ในทิศ y ก็เท่ากับ1สนส่วนสอง kbt ในทิศ z ก็เท่ากับ1สนส่วนสอง kbt นั่นแหละมันถึงรวมกันได้3ามส่วนสอง kbt นะคะอันนี้ก็จะนําไปสู่เรื่องอิควิปัติชันเท e อเรมทีหลังเนาะว่าเออแล้วแต่ละตัวนะเราเรียนดีกรีออฟฟีดอม นะแล้วมันมาคอนทริบิวต์กับไอเจ้า1นึ่งส่วนสองแิีอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาพูดทีหลังแต่ว่าอันนี้ให้แจกแจงให้เห็นว่าโอเคในเมื่อมันเท่ากัน x y z ใช่ไหมมันก็สามารถแบ่งได้เลยแบ่งเค้กกันได้เลยตรงๆว่าแต่ละดิเมนแต่ละดิเรกชันแต่ละทิศทางทิศ x ก็เอาไป1นึ่งส่วนสองทิศ y ก็เอาไป1นึ่งส่วนสองทิศ z ก็เอาไป1นึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะก็จะได้ตามนี้เนาะแต่หลักๆที่เราควรรู้คือต้องรู้พลังงานจนเฉลี่ยเฉลี่ยก็คือ 3 0 2 KBT นี่คือพลังงานจนเฉลี่ยพลังงานจนรวมนะคะคือตัวข้างล่างตัวข้างล่างนี่คือพลังงานจนนะรวมนะคะพลังงานจนรวมทั้งหมดนะเป็นเท่านี้ต้องมี n ตัวคูณด้วยนะคะ root mean square นะหรือว่ารากที่สองของ กำลังสองเฉลี่ยของความเร็วนะคะของความเร็วกำลังสองเฉลี่ยก็เท่ากับสแควรูทสาม kbt ส่วน m หรือสแควรูทสาม rt ส่วน m นั่นเองคนละ m กันดูดีๆนะคะอ่ะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปเนาะของอสามสูตรเนาะหลกัหลกๆที่เราเรียนไปแล้วก็ควรจะรู้ว่ามันพิจารณามาจากเรื่องโมเมนตัมนั่นแหละนะคะเรื่องแรงเรื่องความดันเนาะดูดีๆนะคะ p เล็ก p ใหญ่คนละตัวกันนะ p เล็กคือโมเมนตัมที่พิสูจน์ไปตะกี้ p ใหญ่คือความดันนะคะ ที่นี้มาดู Quick Quiz กัน Two containers hold an ideal gas at the same temperature and pressure. Both containers hold the same type of gas, but container B has twice the volume of container A. I First, I first What is the average translational kinetic energy per molecule in container B? a twice that of container a b the same as that of container a c half that of container a or d impossible to determine ถามว่ามีภาชนะสอนใบมีแก๊สในอุนอดมคติที่อุณหภูมิเดียวกันความดันเดียวกันเป็นแก๊สชนิดเดียวกันนะคะแล้วก็ คอนเทนเนอร์ er B อะมีปริมาตรเป็น2เท่าของคอนเทนเนอร์ A ภาชนะ B มีปริมาตรเป็น2เท่าของภาชนะ A ถามว่าค่าเฉลี่ยของพลังงานจลก็คือพลังงานจลเฉลี่ยนั่นแหละต่อ1โมเลกุลน,นะคะของ B นั้นะ่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ A ข้อ A บอกว่าเป็น2เท่าข้อ B บอกว่าเท่ากันข้อ C บอกว่าเป็นครึ่งหนึ่ง นะของ A ส่วนข้อดีบอกว่า,าไม่สามารถคำนวณได้ไม่สามารถหาได้นะคะอาจจะข้อมูลไม่ครบหรืออะไรอย่างนี้เนาะถามว่าตอบข้อไหนนะตอบข้อไหนนะคะลองคิดดูแล้วเดี๋ยวออกมาเฉลยกันส่วนข้อ2นะคะข้อ2นะบอกว่า from the same choice describe the internal energy of the gas in container B อันนี้ถามเป็นพลังงานภายในพลังงานภายในก็คือพลังงานรวมนั่นเองพลังงานจนรวมของระบบนะคะถามว่าพลังงานภายในของคอนเทนเนอร์ b ของภาชนะ b นั้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ a โดยใช้ตัวเลือกเดียวกันนะคะ a b c d อะมาดูข้อแรกตอบได้หรือ,อยังตอบได้หรือ,อยังเอ่ยข้อแรกข้อแรกต้องตอบข้อข้อไหนข้อแรกตอบข้อ b ใช่ไหม b ไหม พลังงานจนเฉลี่ยขึ้นอยู่กับอะไรพลังงานจนเฉลี่ย ek bar ของเราเท่ากับ3าส่วน kb t ขึ้นอยู่กับตัว t เท่านั้นแล้ว ta มันเท่ากับ tb ถูกไหมคะ ta เท่ากับ tb t มันเท่ากันเพราะฉะนั้นพลังงานจนเฉลี่ยก็เท่ากันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น1เท่าใช่ไหมเท่ากันตอบ the same ก็คือข้อ b choice b เป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนข้อ2ถามว่าแล้วพลังงาน ภายในล่ะเป็นเท่าไหร่พลังงานภายในไม่ใช่กำลังภายในนะพลังงานภายในไม่ใช่หนังจีนเนาะ ek รวม ek total นั่นเองไม่ใช่เฉลีย่ยแหละทีนี้มันจะเท่ากับ3ส่วน2 nkb t นี่คะแล้วก็เท่ากับ3ส่วน2 nrt ด้วยอ้าวแล้วทีนี้ทำไงล่ะมันขึ้นอยู่กับ t อย่างเดียวไหมอะจะสังเกตเห็นว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันมีตัวอะไรขึ้นมามีจำนวนโมเลกุลขึ้นมาเห็นไหม มี n ใหญ่ n เล็กขึ้นมาเอา้าแล้วจะรู้ได้ไงเ,เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกมันเท่ากันไหมหาได้จากข้อมูลที่ให้มานะคะข้อมูลให้มาว่าอย่างไรข้อมูลให้มาว่า p เท่า t เท่าแต e v ่ v ไม่เท่าใช่ไหมเราได้สมการ p v เท่ากับ nrt ถูกไหมถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราสามารถแปลงอันนี้ง่ายๆได้เลยว่าอ๋องั้นมันก็ต้องเท่ากับ3ส่วน2 p v ค่ะ ใช่ไหมพลังงานรวมภายในแทนค่าได้เอา NRT เป็น PV ได้เลยนะแล้ว P เท่ากันแต่ V ไม่เท่าถูกไหมเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดก็คืออะไรสมการนี้แหละเออ v ไม่เท่าตัวไหนมากกว่าตัว B มากกว่าเขาบอกว่า VB เท่ากับ2 VA ถูกไหมแปลงสมแปลงโจทย์มาเป็นสมการซะบอกว่า VB เป็น2เท่าของ VA คือได้สมการนี้เพราะฉะนั้นจะได้ว่า EK total ของ b นั้นจะต้องเท่ากับ2 ek total ของ a นั่นเองถันนไหมเพราะว่าเราแทนสมการนี้เข้าไปไง p มันเท่ากันนะ pa เท่ากับ pb โจทย์ให้มา pa เท่ากับ pb โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไปปุ๊บก็บเปรียบเทียบได้ว่าอ๋อ e ekb ก็คือ2เท่าของ ek a นั่นเองถ้าใครยังไม่เห็นภาพแทนค่าเข้าไปค่ะ ekb เท่าไหร่ ekb ก็3ส่วน2 pb vb ไ และ eka ล่ะ3ส,ส่วน2 pa va ไงคะอ่ะแล้วมันจะเท่ากันยังไงอะ่ะจับยังไงปรับซะสิตัวนี้ก็คือ pa นั่นเองถูกไหม pb ก็คือ pa อ่ะแล้วไงต่อ vb ล่ะ vb คือ2 va เพราะฉะนั้นจะได้ว่าขอเขียนทั้งสั้นว่า eb แล้วกันอันนี้คือ ea ทันไหมจะได้ว่า eb ก็คือนี่ไงมี2คูณอยู่ถ้าจัดรูปสมการเนี้ย จัดลงมาอยู่ข้างล่างยุ่งหน่อยนะคะจะเป็น2คูณด้วย3ส่วน2 p a v a หรือ3ส่วน2 p a v a นั้นก็คือ e a นั่นเองทันไหมตัวนี้ก็คือ2เท่าของ e a นั่นเองก็จะได้ความสัมพันธ์ที่บอกว่า e b นั้นเท่ากับ2เท่าของ e a นะคะ2เท่าของ e a ก็ตอบข้อ a ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบข้อ2ก็คือตอบ a ทันไหมเป็น2เท่าของ a นั่นเองนะคะ อ่ะไปต่อยังไม่เหนื่อยเนาะมาดูโจทย์ตัวอย่างกันนะคะโจทย์ตัวอย่างนี้ถามว่า A tank used for filling helium balloons has a volume of 0.300 cubic meter and contains 2.00 m o l e of helium gas at 20.0 degrees Celsius Assume the helium behaves like an ideal gas a. what is the total translational kinetic energy of the gas molecules? b. what is the average kinetic energy per molecule? ถามอะไรบ้างมีแทงที่เติมด้วยฮีเลียมนะเออง use for filling helium balloon อ่อเติมเติมฮีเลียมไปในบอลลูนสำหรับฮีเลียมบอลลูนเวลาเขาอัดแกส๊สอะลูกโปง่งอะ ออที่ทําให้มันลอยได้คือใส่ฮีเลียมใช่ไหมอ,อ,อันนี้เขาบอกว่ามีแท้งฮีเลียมคุณง่ายๆมีแท้งฮีเลียมนั่นแหละนะคะแท้งที่ใส่ฮีเลียมแก๊สแก๊สแท้งอะแท้งแก๊สอะมีปริมาตร0.30ย 0. 3, 0. 0, 0. 0, ลูกบาทเมตรแล้วก็บรรจุ2โมลนะบรรจุฮีเลียมแก๊สฮีเลียมปริมาณ2โมลที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสแล้ว บอกว่าให้ฮีเลียมเนี้ยเป็นแก๊สในอุดมคตินะประพืชตัวเป็นแก๊สอุดมคติข้อ A ถามว่าพลังงานรวมใช่ไหม total translational kinetic energy พลังงานจนรวมนะคะในการเลื่อนที่เนะี่ยของแก๊สมเลกุลทั้งหมดนะของโมเลกุลแก๊สทั้งหมดมีค่าเป็นเท่าไหร่นี่คือข้อ A ส่วนข้อ B ถามว่า average ก็คือค่าเฉลี่ยของพลังงานจนนะ ต่อ1โมเลกุลมีค่าเป็นเท่าไรอุ้ง่ายมากเลยเพราะฉนเพิ่งเรียนไปตะกี้สมการง่ายมากลองทําดูพอส์ทาก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยกันนะคะอ่ะสมมุติว่าพอส์แล้วเร็วมากกลับมาเจอดูเฉลยกันเลยนะคะสมมุติว่าพอส์แล้วลองทําเองแล้วนะเออแล้วมาดูเฉลยเฉลยง่ายมากอย่างที่บอกอันแรกเป็นพลังงานรวมพลังงานรวมสมการคือ3ส่วน2อ KBT เอา้าแต่โจทย์ไม่ได้ให้อันนี้มาเอาที่โจทย์ให้ด,ดีกว่าคืออะไร 3.2 NRT ใช่ไหมโจทย์ให้ตัวนี้มานะคะส่วนข้อที่2ล่ะข้อที่2ก็คือ3.2อะไร KBT จบเลยนะคะจบเลยเท่านี้เลยอ่ะมาดูกันแทนตัวเลขให้ถูกต้องในยสําคัญต้องมานะคะทุกตัวมีความหมายนะที่โจทย์ให้นะคะเพราะฉะนั้นแทนให้ถูกระวังที่จะต้องเป็นหน่วย เคลวินนะไม่ใช่แทน20.0เข้าไปนะทีต้องเปนหน่วยเคลวินก็เป็นเท่าไหร่บวกด้วย273ใช่ไหมถ้าบวกแบบเร็ว,รวๆก็บวกได้273นะคะก็จะได้ที่เป็น293เคลวินนะส่วนพลังงานร่วมหรือพลังงานภายในนะหาได้จาก3 2ส่วน2 nrt อย่างที่บอกไป n ก็คือ2 0 0โมนะคะ r ก็คือ8.31หรือ8.314จูลต่อมมลเคลวิน นะทีคือ293บอกไปแล้วคูณไปปุ๊บตัวเลขต้องถูกไนยสำคัญต้องถูกนะคะหน่วยก็ต้องถูกเพราะฉะนั้นตัดหน่วยดีๆเช็คว่าแทนค่าหน่วยเข้าไปถูกหรือ,อยังหน่วยตัดออกมาพลังงานก็คือหน่วยจูลน,นั่นแหละนะคะส่วนตัวเลขนะคำนวณออกมาจะได้กี่ตำแหน่งก็ตอบตามหลักไนยะสำคัญไนยะสำคัญตรงนี้ดูอะไรบางดูอะไรบางอันนี้กี่ตัวปริมาตรอันนี้ ไม่ได้ใช้อ่ะอืมแต่ว่าหลอกมาใช่ไหมไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแคร์ว่าจะมีกี่ตัวเราดูแค่ตัวที่แทนค่าในนี้นะคะอ่ะก็มีจํานวนโมงในัยื้อคัญ3ตัวนะคะอ,อ,อุณหภูมินะในัยสําคัญก็จริงๆถ้าบวกจริงๆนะมันต้องเป็นสี่ถูกไหมถ้าจะแทนค่าถูกต้องมันคือ 20. ่สบศบวกด้วยสองเจสนะก็จะได้เป็น 293.0นะคะเออควรจะมี4เนาะถ้าแทนค่าให้ถูกต้องแต่ว่ามันโดนแคปด้วยตัวนี้ตัวนี้ลิมิตไว้ที่3เพราะฉะนั้นก็ตอบ3ตัวนั่นเองนะคะคูณกันดูในสะําสคัญที่น้อยที่สุดเนาะแต่ถ้าบอกว่าถ้าใครบางคนใช้สูตรถ้าสูตรให้มาเป็นจุด15อย่างนี้่ะคาเออจะมีในสําคัญ5ตัวไหมไม่ใช่5ตัวเวลาบวกกันคือยึดหลักทศนิยมใช่ไหมถ้าบวกกัน เป็นจุด15ก็จะเป็น293ใช่จุด15ป่ะไม่ใช่นะต้องตอบเป็นจุด2ต้องปัดขึ้นนะคะต้องปัดขึ้นเพราะว่าทศนิยมมีแค่ตำแหน่งเดียวอันนี้มี2ตำแหน่งเอาทศนิยมที่น้อยที่สุดก็คือ1นตำแหน่งจะตอบเป็น293.2นะคะพอเราแทนเข้าไปก็ขึ้นอยู่กับคนแทนนะเนาะ,นะถ้าใช้293.2แทนเข้าไปตัวเลขตัวนี้อาจจะเพี้ยนไปนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเรา ใช้ตัวไหนนะดูโจทย์ดีๆควรจะใช้สมการไหนควรจะใช้ตัวเลขไหนละเอียดเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีการปัดขึ้นปัดลงเล็กน้อยนะอ่ะข้อ2นะคะก็คือค่าเฉลี่ยของพลังงานจนเนาะก็คือ3.2 kbt นั่นแหละแทนค่าเหมือนเดิม kb กับ r ถือว่าเป็นค่าคงที่นะไม่ต้องคิดเรื่องในสำคัญนะคะแต่แทนหน่วยให้ถูกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแทนค่าเข้าไปก็คิดเลขอ,อมาง่ายมากก็ตอบ6 0 7คูณ10ยกกำลังลบ21 จูนนั่นเองอย่าลืมใส่หน่วยให้ด้วยนะคะอ่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือเรื่องออการชนแกนชนชนแกนชนแกนชนกันของแกส๊สเนาะการชนกันของโมเลกุลแกส๊สจริงๆเราเรียนชนกันไปแล้วตะกี้นิดหน่อยเนาะว่าเป็นการชนแล้วเกิดแรงดันเกิดความดันเกิดผนงังนะแต่ทีนี้เอแล้วเอ่อ ในกรณีที่มันมันมีขนาดพี่นะขนาดมันจะชนกันได้เนาะเออแล้วก็สมมุติว่าเป็นทรงกลมอ่ะอันนี้อันนี้จินากาาว่าเป็นทรงกลมและไม่ไม่พิจารณาในกรณีที่เป็นแก๊สอุดมคตนะิตามนิยามตะกี้แล้วนะอันนี้มพิจารณาการชนกันตะกี้ชนชนแก๊สแก๊สชนกับผนังใช่ไหมแต่อันเนี้ยมาดูแบบว่าโมเลกุลชนกันเองอ่ะเออโมเลกุลชนกันเองจะชนกันได้อย่างไรถ้ามันเป็นจุดเล็กๆอะ่ะ มันก็คงโอกาสแทบจะไม่มีที่มันจะชนกันเพราะมันไม่มีขนาดใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้ามันมีขนาดขึ้นมานิดนึงสมมติให้แต่ละโมเลกุลมีขนาดรัศมี r นะมันก็จะมีความน่าจะเป็นที่มันจะเฉียวชนกันอะคิดออกไหมเออมันก็จะมีความน่าจะเป็นที่เอะเดี๋ยวมันจะชนกันมีพื้นที่เท่าไหร่ที่มันจะชนกันได้ถ้ามันวิ่งมาอย่างเงี้ยนะคะเออโมเลกุลมันจะชนกับตัวอื่นๆบ่อยแค่ไหนแล้วนานเท่าไหร่ถึงจะเกิดการชนครั้งถัดไปนะคะอันนี้ก็ estimate ได้คิดว่าประมาณได้ละกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูตามรูปนี้เนาะก็จะเห็นว่าวาดปริมาตรขึ้นมาปริมาตรหนึ่งนะ,ะจำนวนโมเลกุลที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ภายในทรงกระบอกนะคะเออตรงเนี้ยสามารถหาได้นะจำนวนโมเลกุลที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ภายในทรงกระบอกก็คือมีค่าเท่ากับจำนวนครั้งที่ชนกันทั้งหมด นั่นเองนะคะเรียกว่า DN และวกันถ้าวาดปริมาตรทรงกระบอกนี้ขึ้นมาให้มีความเร็วเนาะวี v และกันนะความเร็วโมเลกุล V วิ่งมาปึ๊บๆนะคะทรงกระบอกที่ว่านี้ก็จะมีรัศมีเป็นเป็น 2R เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่ามีเป็น d ีเ็นและกันเป็นจำนวนจานวน DN ที่อยู่ในปริมาตรเนี่ย มันจะมีค่าเท่าไหร่หาได้หาได้อย่างไรก็คือเอาพื้นที่หน้าตัดใช่ไหมคะคูณด้วยก็คือเป็นปริมาตรอ่ะดูง่ายตัวเนี้ยคือปริมาตรทันไหมพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยส่วนสูงอะ่ะเออความยาวความยาวทรงกระบอกกับพื้นที่หน้าตัดคูณกันมันคือปริมาตรทรงกระบอกสีฟา้ฟาแล้วก็คูณด้วย n ส่วน v ทันไหมคูณด้วย n ส่วน v n ส่วน v คือโมเลกุล จำนวนโมเลกุลต่อปริมาตรคือความหนาแน่นเรียกง่ายๆ n ส่วน v คือความหนาแน่นของของแกส๊สของโมเลกุลแก๊สของเราดูซิว่าเอะมันหนาแน่นมากแค่ไหนคือคิดเป็นจำนวนโมเลกุลมีกี่ตัวต่อหนหน่วยปริมาตรนั่นเองนะคะก็คือ n ใหญ่หารด้วย v ใหญ่นั่นเองนะคะส่วนตัวเล็กๆนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็น dv ละกันเนาะเออถ้าถ้าพื้นที่เอาปริมาตร dv ดีใหญ่ตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็น dv ใหญ่แล้วกันแล้วก็ดูว่าจะมี dn ที่มาอยู่ข้างในนี้ได้เท่าไหร่นะคะก็คือตามนี้นะ dn ก็คือ dv คูณด้วย n ส่วน v ถ้าพูดง่ายๆ dn ใหญ่ก็คือ,อ,อ n ส่วน v คูณด้วย dv นะ โดยที่ขีดฟ้าฟา,ฟาข้างหน้านี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมมิคูวัดไว้นั่นคือ d v ใหญ่ V ใหญ่คือปริมาตรนะคือโบลลุมนะคะส่วน V เล็กคือความเร็วนะ V เล็กคือความเร็ว DT ก็คือเป็นเวลาสั้นๆเวลาที่ใช้ในการวิง่งในการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดมันก็ต้องเป็นพายคูณด้วย 2R ยกกำลังสองอันนี้โอเคเนาะทีนี้นะคะ ก็จะมาหาแล้วเอ๊แล้วเราจะหามีอะไรที่เราควรจะรู้ใช่ไหมจำนวนครั้งที่ชนกันในหนึ่งวินาทีคืออะไรก็คือ d n ส่วน d t นั่นเองนะคะเออจะชนกันกี่ตัวในหนึ่งวินาทีก็แค่ย้าย d t มาหารใช่ไหมจากสมการที่แล้วย้าย d t มาหารก็ได้4ี pi r กําลังสองคูณด้วย v เล็กคูณด้วย n ใหญ่ส่วนด้วย v ใหญ่นั่นเองนะคะ ก็คือสามารถคำนวณหาได้นี่คือเรทเรทของการชนนะเรทของการชนนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าออโมเลกุลทุกตัวเคลื่อนที่พร้อมกันนะคะจากการคำนวณจะพบว่าโมเลกุลจะชนกันบ่อยขึ้นเป็นสแควรเท่านะอ,อ,อันนี้ก็เลยคูณด้วยแฟกเตอร์สแคสเข้าไปนั่นเองนะคะกรณีแรกที่หามาคือเราคิดแค่ว่าตัวหนึ่ง ตัวเดียวเท่านั้นที่เคลื่อนที่ตัวอื่นอยู่นิ่งๆรอมาชนอะเก็ตไหมเลยได้เลยได้ตัวข้างบนสมการข้างบนคือตัวอื่นนิ่งหมดเลยมีตัวเดียวที่วิ่งที่จะมาชนตัวอื่นแต่ถ้าเกิดว่าทุกตัววิ่ง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 ,งมันจะชนโอกาสที่จะชนกันมันจะบ่อยขึ้นเป็นสแควรูทสเท่าก็เลยเอาสแควรรูทสองมาคูณเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์จริงๆนะเรทการชนจริงๆก็คือจะได้เป็นสมการ ตัวนี้นะคะ dn ส่วน dt หรือ dn by dt นั้นเท่ากับ4สแควร2 pi r ยกกำลัง2 v เล็กซึ่งคืออัตราเร็วคือความเร็วคูณด้วย n ส่วน v ใหญ่ I, นะคะโดยที่สามารถาตีความได้ว่าใน1วินาทีนะ่ะจะชนกันเท่านี้ครั้งเป็นตัวเลขเท่านี้นะคะ1วินาทีชนกันเท่านี้ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นชนกันนะ ทุกๆก,ก็ต้องเอาเป็นส่วนกลับของตัวนี้สมมุติว่าเราบอกว่า1วินาที1วินาทีชนกัน m ให้เป็น m ใหญ่ครั้งเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาที่ใช้ต่อการชน1ครั้งนะ่ะคือกี่วินาทีเออเพราะฉะนั้นมันก็คือได้ชนกันทุกๆหนึ่งส่วน m ถูกไหมวินาที ก็คือเอาอันนี้ตั้งหารด้วยตัวนี้ใช่ไหมสมมติหนึ่งวินาทีชนกัน10ครั้งก็แสดงว่ามันชนกันทุก1นส่วนสิวินาทีอะเก็ตไหมเออเอาง่ายๆให้เห็นภาพมันก็คือส่วนกลับนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็คือการชนกันนั้นจะเกิดกันทุกๆหนึ่งส่วนไอ้เจ้าตัวสมการข้างบนนั้นถ่านไหมเป็นส่วนกลับนะคะส่วนกลับของข้างบนนะตัวนี้แหละก็เรียกว่าเอ,อ่อ mean free time นะ เอ,อ่อมีนฟรีไทม์หรือ t-mean นั่นเองคือเวลาเฉลี่ยต่อการทนกัน1ครั้งนะเออตัวเนี้ยก็มีค่าเท่ากับที่เป็นส่วนกลับตะกี้นั่นแหละเราก็แค่ย้ายวีขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าเออถ้าจะหาเป็นระยะทางหรือมีนฟรีพาร์ตนะระยะทางก็คือความเร็วคูณด้วยเวลาถูกไหมเราก็เอาอัตราเร็วคูณด้วยเวลาเฉลี่ย ต่อการชน1ครั้งก็จะได้ระยะทางเฉลี่ยต่อการชน1ครั้งเพราะฉะนั้นอันนี้คือ mean free path นะคะคือตัวนี้เรียกว่าแ a m b ด a นะ mean free path ก็มีค่าเท่ากับ v ใหญ่หารด้วย4ี่สรูอ pi r กําลัง2 n ใหญ่นั่นเองคือหลกัลกๆเอา v เล็กเข้าไปคูณน,นะคะก็จะได้เป็น mean free path คือระยะทางเฉลี่ยต่อการชนกัน1ครั้งนั่นเองนะคะเป็นความน่าจะเป็นที่มันจะชนกันนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือการ นการเรื่อง distribution ถามว่าใช้อะไรเดี๋ยวจะได้ไปใช้ในการคำนวณหาความน่าจะเป็นความหนานแน่นนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างโจทย์ให้ดูล้กันเนาะจะได้ไปใช้ต่อในเรื่อง distribution ของออพวกความเร็วเนาะโม l a r speed อะไรพวกนี้นะคะอะหัวข้อถัดไปนะหัวข้อถัดไปเรื่อง specific Heat of ideal gas ก็คือความร้อนจำเพาะนั่นเองของแก๊สนะคะก็คือปริมาณความร้อนที่ต้องให้กับแก๊ส1โมเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ1องศา1องศาในที่นี้จะเป็น1องศาเซลเซียสก็ได้หรือเป็น1 k e l เคลวินก็ได้นะคะเดลต้าทในหน่วยเซลเซียสกับเดลต้าทในหน่วยเคลวินมีค่าเท่ากันนะระวังดีๆนะคะถ้าแอ s o l u t e T ีอะทแต่ทีเล็กทีใหญ่เงี้ยมันจะเป็น เคลวินกับเซลเซียสไม่เท่ากันแต่ถ้าบอกว่าเป็นผลต่างของอุณหภูมินะหนงองศาในหน่วยเคลวินจะเท่ากับ1องศาในหน่วยเซลเซียสนะคะอันนั้นคือผลต่างอุณหภูมินอะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเอปริมาณนะมันคือปริมาณความร้อนเรียกว่าตัว Q แล้วกันนะคะมันต้องเท่ากับ nC delta T เพราะว่านิยามขึ้น1โมลเนาะปริมาณความร้อนที่ให้ ใน1โมความจุความร้อนจำเพาะของแกส๊สคือตัว c ตัวนี้นะคือปริมาณความร้อนที่ต้องให้ใน1โมเพื่อเพิ่มอุณหภูมิหนึ่งองศาเพราะฉะนั้นโมก็ต้องมาองศาก็ต้องมานะคะปริมาณความร้อนก็ต้องมานะคะความจุความร้อนจำเพาะหน่วยอะไรละ่ะก็ต้องหน่วยเป็นจูนใช่ไหมหารด้วยโมเคลวินหรือจูนหารด้วยโมองศาเซลเซียสก็ได้นะคะ หรือจะเป็นหน่วยแคลอรี่ก็มีนะออแคลอรี่ก็มีนะคะทีนี้ก็ต้องไปแปลงเอานะคะแต่ถ้า SI ก็คือหน่วยแรกจูลต่อโมคลวินนั่นเองนี่คือหน่วยของตัว C นะความจุความร้อนเฉพาะทีนี้ C มันก็จะมี2แบบค่ะจะมีกรณีที่เป็น c o n s e นต์วอลลุ่หรือปริมาตรคงที่นะคะกับคอน s ซนต์เพร s ช u r e หรือความดันคงที่นั่นเองนะคะให้ดูรูปทางซ้ายมือนะก็คือเรา จะมีกราฟ PV ใช่ไหม PV แกนตั้งเป็น P แกนนอนเป็น V นะคะความดันกับปริมาตรแล้วเส้นสีฟ้าๆนะคะเป็นเส้นความอ,อ,อุณหภูมิคงที่นะเส้นล่างก็เป็นอุณหภูมิที่เส้นบนเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็น T บวกด้วยเดลตา T นะคะ จะเห็นว่าอุณหภูมิ2เส้นนี้ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่เส้นเดิมเดลต้าทีเป็นศูนย์ถูกไหมถ้าอยู่ที่เดิมก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันก็ได้ปริมาณความร้อนเป็นศูนย์นั่นเองแต่ถ้าเกิดเราเคลื่อนที่จาก I ไป F หรือ I ไป f อพรมจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะแล้วจะใช้ความร้อนไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะของกระบวนการนี้ไม่เท่ากันถามว่าใช้ความร้อนไหมใช้ทั้งคู่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงมีเดลต้าทีทั้งคู่ ตัวที่เรียกว่า constant volume คือตัวไหนคือ i ไป f นะสังเกตไหมคือปริมาตรคงที่ส่วน constant pressure คือตัวไหนคะก็คือเส้นนอนคือ i ไป f p r i m ทันไหมอันนั้นคือปริมาตรคงที่ใช่ไหมแกนตั้งคงที่อยู่นิ่งๆเลยเปลี่ยนแค่ปริมาตรเอ้าโทษทีความดันคงที่ constant pressure ความดันคงที่นะ i ไป f prime นะเส้นนอนๆอนอะแต่ว่า ปริมาตรมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเส้นตั้งเป็นไงความดันเปลี่ยนแต่ปริมาตรคงที่นะคะเส้นตั้งจะสังเกตว่าไม่เท่ากันนะความร้อนไม่เท่ากันจะมีตัวที่เรียกว่า c ห้ย v กับ c ห้ย p c ห้ย v คือความจุความร้อนจำเพาะของแก๊สในกรณีที่ปริมาตรคงที่ c ห้ย p คือในกรณีที่ ความดันคงที่นะคะ2ตัวนี้มีค่าไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันถ้าว่าไม่เท่ากันแล้วหายังไงเอ,อ่หายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่ะมาดูหน้านี้นะเราจะหาจากงานนะเราจะหาจากงานเราต้องรู้สมการจริงๆแล้วข้อนี้เอ,อ่อ ข้อนี้แอบโกงนิดนึงเราต้องรู้สมการกดข้อที่1ของอุณหพลาศาสตร์เนาะเออทีนี้เอาเป็นว่าครูขอใชเออ้เป็นสมการแบบนี้ละกันจริงๆแล้ว Q มันเท่ากับเดลต้า E internal นะคะพลังงานภายในที่เปลี่ยนไปบวกกับงานนะ งานขอว่าเป็น work by ละกันงานที่ทำโดยระบบนะคะงานที่ทำโดยแกส๊สเนาะแต่ในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเส้นแนวดิ่งนะคะเส้นแนวดิ่งนะงานมันคืออินทิเกรต P dV ถูกไหมงานที่ทำโดยแก๊สจะเท่ากับอินทิเกรต P dV นะคือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองพื้นที่ใต้กราฟ P กับ V นะตัวนี้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟ P V แต่สังเกตเห็นไหมว่าจาก i ไป f อะ่ะมันเส้นดิ่งอะ่ะไม่มีพื้นที่ใต้กราฟเอออินทิเกรต p dv เป็น0นะคะเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะเดลต้า v เป็น0เห็นไหมเพราะฉะนั้น work ตัวนี้ก็เท่ากับ0นั่นเองพอ work เท่ากับ0ปุ๊บเป็นไงก็ตัดทิง้งไงก็เลยเหลือแค่ q เท่ากับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในพลังงานภายในเรียนไปแล้วค่ะ เรียนไปแล้วมันเท่ากับ3.2ส่วน2 NRT ถูกไหมแต่อันนี้เป็นเดลตานะเดลต้าเพราะฉะนั้นนะเดลต้าก็กลายเป็นว่าเอา e สุดท้ายลบด้วย e ตั้งต้นใช่ไหมถ้าเราจะกระจายจริงๆเนอะเดลต้า e internal ขอขอเขียนแค่เดลต้า e ละกันนะคะเดลต้า e internal ให้รู้กันจะเท่ากับเดลต้า e เอาจะเท่ากับ e สุดท้าย E สุดท้ายลบด้วย E ตั้งตน้นถูกมอี e คือ E Final E I คือ E i n i t i เ l นะตั้งตน้น E สุดท้ายคืออะไรเราเริ่มเริ่มจาก I ไป F ใช่ไหมอ่า e สุดท้ายก็คือนี่ไงอุณหภูมิคือ T บวกเด T t a T T บวกเด l t a T ก็คือ N R คูณด้วย T สุดท้ายใช่ไหมต้องมี3ส่วน2ด้วย3ส่วนส nR t สุดท้ายคือ T บวกเด l t a T ถันไหมส่วน T ตั้งตน้นนะ e i ก็คือ3ส่วน2 NR คูณด้วย t ทันไหมนี่ไงตัวนี้คือ Ti ตัวนี้คือ Tf ทันไหมคะเอามาลบกันสุดท้ายก็เลยเหลือแค่3ส่วน2 NR เดลต้ t เห็นไหมก็ได้ว่าเดลต้ E internal เท่ากับ3ส่วน2 NR เดลต้ t แล้วตัวนี้นี่แหละเท่ากับ ncv เดลต้ t นะคะแล้ว cv ก็คือค่าคงที่นะก็คือ3 2ส่วน2 R นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ นะจะเป็นจริงเสมอสำหรับแก๊สมเลกุลเดี่ยวทันไหมจะเป็นจริงเสมอสำหรับแก๊สมเลกุลเดี่ยวเท่านั้นอันนี้คือเราพิสูจมาจากการที่เราพิจารณาว่าเป็นโมเลกุลเดี่ยวและชนกันนะคะพลังงานภายในตัวนี้หามาแล้วก็ได้ความร้อนตามนี้นะคะโดยที่ได้ความสัมพันธ์ cv จากสรรมการนี้นั่นแหละนะคะอ่ะพอได้ cv เป็น3ส่วน2 R แล้วยังไงต่อคะ พักเอาไว้ก่อนเราไปดู cp ดูสิเออแล้ว cp มันเท่ากับเท่าไหร่คะกรณีที่เป็น cp จะทำอย่างไรก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะใช้หลักการเดียวกันก็คือมันจะมี work เข้ามานั่นเอง work ของเราคืออะไรคะคือ integrate p dv ถูกไหมก็คือ work done by gas นะโดยระบบมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟอันนี้พิจารณาตัวนี้ถูกไหมจาก i ไป f prime work คืออะไรล่ะ p คงที่ก็ดึง p ออกมานอกอินทิเกรตได้ทันไหม p คงที่ดึงออกมาและอินทิเกรต dv จาก vi ไป vf มันก็คือเดลต้า v นั่นเองทันไหมคะมันก็คือเดลต้า v นั่นเองเนาะจาก vi ตรงนี้เป็น vi ตรงนี้เป็น vf นะผลต่างตรงนี้ก็คือเรียกว่าเดลต้า v นั่นเองนะคะปริมาตรที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันก็คือ p คูณด้วยเดลต้า v อะ่ะก็คือพื้นที่ใต้กราฟตรงเนี้ยทันไหม P ก็คือ pressure ตรงนี้นะคะอะได้งานแล้วเพราะฉะนั้นสมการตะกี้นะ Q เท่ากับ delta E internal บวก W ก็จะได้เป็น n Cv delta t delta E internal ยังไงก็เท่ากับ n Cv delta t นะเท่ากับตัวเดิมนะคะแต่ Q คือ n Cp delta t เห็นไหม เดลต้ e internal proof มาแล้วตะกี้มันคือ n cv Delta t หรือ n 3าส่วนส nr Delta t นั่นแหละตัวเดียวกันเรา proof มาแล้วหน้าที่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ proof ซ้ำอีกจะยกมาใช้เลยนะคะบวกด้วย work work ก็คือ p Delta า v นั่นเองนะบวกด้วย work done by gas คือ p Delta า v เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่า cp กับ cv ไม่เท่ากันแหละนะ เอา n กับเดลต้า t ไปหารทั้งสองข้างตลอดสมการซะจะได้ว่า cp เท่ากับ cv บวกด้วย p เดลต้า v ส่วนด้วย n เดลต้า t นั่นเองจาก pv เท่ากับ nrt นะก็จะได้ว่า p เดลต้า v เท่ากับ n r เดลต้า t นั่นเองนะคะแทนค่ากลับเข้าไปในสมการนี้นะก็จะได้ว่า cp ก็คืออะไร cv บวกกับ nR เดลต้ n, R, Delta, T ส่วนด้วย n เดลต้ T ก็จะเหลือแค่ R ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยได้สมการนี้ออกมานะคะ Cp เท่ากับ Cv บวก R สำหรับแก๊สทุกแบบนะสำหรับแก๊สในอุดมคติทุกแบบไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลเดี่ยวหรือโมเลกุลคู่หรือว่าโมเลกุลหลายๆโมเลกุล 3, 4, 5, 6โมเลกุลใช้ได้เสมอนะ Cp เท่ากับ Cv บวก R เสมอนะคะแต่ทีนี้ ถ้าเป็นโมเลกุลเดี่ยวล่ะ cp จะเท่ากับเท่าไหร่อ่าถ้าโมเลกุลเดี่ยวเราพิูจไปแล้วว่า cv เท่ากับ3ส่วน2เห n อ่าสส r เพราะฉะนั้น cp ก็เลยเป็น3ส่วน2บวก r 3 2 r บวก r ก็คือ5ส่วน2 r นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับแก๊สโมเลกุลเดี่ยวก็ได้เป็นตัวนี้เนาะ แกมมานะแกมมาอีกตัวหนึ่งที่นิยามจะใช้ในอเดียบติกนะคะมันจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นแกมมา P V ยกกำลังแกมมาเป็นค่าคงที่นั่นคืออเดียบติกยวได้เรียนกันในบทหน้านะคะแกมมาตัวนี้นิยามคือ Cp ส่วน Cv นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแก๊สโมเลกุลเดี่ยวอุดมคติโมเลกุลเดี่ยวก็จะกลายเป็น5ส่วน3ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโมเลกุลคู่หรือหลายๆโมเลกุลเดี๋ยวไปเรียนกัน ทีหลังนะว่าเอะแล้วมันจะเป็นเท่าไหร่ยังไงนะคะอันนี้ก็คือ Specific Heat ของไอเจ้าแก๊สอุดมคตินั่นเองนะคะมีตารางตารางเปรียบเทียบให้ดูเนาะว่าเอะแต่ละตัวมันมีค่าเท่าไหร่อย่างไรนะคะหลักๆนะถึงแม้จะเปลี่ยนประเภทเนาะเออมันก็ใกล้ๆกันนะคะ CPCV เห็นไหม อันนี้เป็นโมเลกุลเดี่ยวทั้งหมดเลยก็จะได้ CPCV ตามนี้นะคะแกมมาก็คือแถวแถวห6 7หรือ5.3ส่วนนั่นเองนะคะส่วนโมเลกุลคู่เนาะก็คือแถวข้างล่างตรงนี้ลงมาอ่ะก็จะมีการแตกต่างกันเล็กน้อยนะ CPCV จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวเพราะว่ามันมีแฟกเตอร์อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนหลายโมเลกุลอ่ะก็ยิ่ง เปลี่ยนกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็ยิ่งมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าจะากใกล้ๆกันนะจะกใกล้ๆกันนะคะอันนี้ก็คือเป็น CV ของ CV กับ CP นะ Specific heat ของแก๊สหลายๆประเภทนะคะจะสังเกตเห็นว่าค่ามันก็ใกล้ๆกันแหละเนาะมันก็จะมี1.67 1.4โดยประมาณแล้วก็1.3โดยประมาณนะคะเ a t i เนานะหลักๆก็ประมาณนี้นะคะตัวที่ค่อนข้างคงที่ก็จะเป็น CP ส่วน CV นะคะ สำหรับแกสแต่ละประเภทอะมาดูคำถามเช็คความเข้าใจกันนิดนึงนะคำถามเช็คความเข้าใจควิกควิสของเราถามว่ามี2ข้ออีกแล้วคอ่คอ,ยคอยคิดไปนะคะ how does the internal energy of an ideal gas change as it follow path i to f a e internal increase b e internal decrease C E internal stay the same or E or D t h e r E is not enough information to determine how E internal change อ่ข้อแรกถามว่าพลังงานภายในของแก๊สในอุดมคติจะเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเดินตามกระบวนการเส้นทางจาก I ไป F พลังงานภายในเป็นอย่างไร พลังงานภายในขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าจากไไป f อุณหภูมิเป็นไงเพิ่มขึ้นใช่ไหมพลังงานภายใน e internal ของเราขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเท่านั้น3ส่วน2อ,อ K b เต้องมี n ด้วยถูกไหมพลังงานรวม Kbt นะคะหรือ3ส่วน2 NRT นั่นเองขึ้นอ,อยู่กอุณหภูมิอุณหภูมิเปลี่ยนเป็นไงก็ต้องเปลี่ยนตามอุณหภูมิเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนเป็นอย่างไรจาก I ไป F เพิ่มขึ้นใช่ไหมจาก I ไป F คือเส้นนี้นะเส้นดิ่งๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบเพิ่มขึ้นก็คือข้อ A นั่นเองนะคะข้อ A อ่านไหมอ่ะข้อ2 from the same choice how does the internal energy of an ideal gas c h a i n s as it follow path F to F prime along the isothermal l e v e l T plus delta T ข้อ2บอกว่าจาก F ไป F prime เป็นอย่างไร F ไป F prime เออเป็นยังไงง่ายมากเลยขึ้นกับอุณหภูมิใช่ไหมคำถามเดิมอ่าอุณหภูมิมัน คงที่ใช่ไหมคะเส้นสีฟ,ฟ้าคืออุณหภูมิคงที่คือ f ก็ t บวกเดลต้า t f prime ก็ t บวกเดลต้า t เพราะฉะนั้นอุณหภูมิเท่ากันเด็กเลยใช่ไหมเส้นสีฟ้าเส้นเดียวกันเท่ากันเด็กก็ตอบข้อข้อข้อ c ถูกไหมตอบข้อ c stay the same นะคะ stay the same นะข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมมาดูโจทย์ลองทำเองด้วยนะคะโจทย์ example 2 k นะคะ2 k ย่อมาจาก ข้อสองของ kinetic theory of gas นะอ่ะ uh, a cylinder contains 3.00 moles of helium gas at a temperature of 300 kelvin. A. If the gas is heated at constant volume, how much energy must be transferred by heat to the gas for its temperature to increase to 500 kelvin? And B. How much energy must be transferred by heat to the gas at constant pressure to raise the temperature to 500 kelvin? อ่ะอ่านโจทย์ดีๆนะคะมีทรงกระบอกบรรจุก๊าซฮีเลียมนะปริมาณ3โมลนะคะที่อุณหภูมิ300 kelvin นะ300 kelvin นะถ้าแก๊สนะข้อ a ถูกทำให้ร้อน ที่ปริมาตรคงที่ใช่ไหมปริมาตรคงที่ถามว่าจะต้องใช้เอ,อ่ r g y t r g y t r e r s y e r by heat อะ่ะก็คือความร้อนนั่นแหละถามว่า Q อะ่ะออปริมาณความร้อนจะต้องใช้เท่าไหร่นะคะในการที่จะทำให้มันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปเป็น500 k e l เคลวินนี่คือข้อ1ส่วนข้อ2ข้อ B ถามว่าจะต้องใช้คำถามเดียวกัน แต่ว่าเปลี่ยน process นะจาก constant pressure กลายเป็น constant เอ่อจาก constant volume เป็น constant pressure นะคะเป็นปริอ่อเป็นความดันคงที่ใช่ไหมความดันคงที่ข้อแรกเป็นปริมาตรคงที่เพราะฉะนั้น ฮีเลียมข้างบนจะต้องใช้ cv ข้างล่างจะต้องใช้ cp p อ s สแล้วทำเองก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยนะคะกลับไปดูตารางหน้าที่แล้วได้เนาะเปิดกลับไปดูตารางว่าเอ๊ะใช้ค่าเท่าไหร่สำหรับแก๊สฮีเลียมนะคะอ่ะเฉลยนะแอบเปิดไปดูตารางให้ฮีเลียมก็คือตัวนี้นะคะ cv 12.5หน่วยเป็น จูลต่อโมลเคลวิน Cp เป็น20.8หน่วยเป็นจูลต่อโมลเคลวินเพราะฉะนั้นใช้2ตัวนี้นะอันนี้คือ12.5อันนี้คือ20.8นะคะแล้วก็แทนค่าให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะก็จะได้ว่า Q มันก็คือ n Cv ดลต t า T สำหรับข้อแรกส่วนข้อ2มันก็คือ n Cp ดลต t า T นั่นเองนะคะแค่นี้เลยง่ายเท่านี้จริงๆตอบ นะแทนค่าให้ถูกต้องแล้วตอบเช็คหน่วยดีๆเพราะฉะนั้นตอบเป็น7.50คูณ10ยกกำลัง3จูลนะคะสำหรับข้อแรกนั้นะในยาสำคัญ3ตัวนะคะค่าคงที่ไม่ต้องคิดเนาะเราคิดแค่ตัวนี้ที่โจทย์ให้มานะอันนี้ถือว่าเป็นเชื่อว่าเป็นค่าคงที่นะเชื่อามาจากตารางก็ไม่ต้องคิดเลขในสำคัญนะคะเหมือนก,นกันกับข้อ2ก็ใช้ CP แทนเท่านั้นเอง ในสำคัญก็3ตัวก็ตอบ12.5คูณ10ยกกำลัง3จูนนั่นเองนะคะก็ตอบตามน,นี้แต่ถ้าใครใช้ตัวเลขแต่จริงๆมันก็จะหักล้างกันไปเนาะถ้าใครไปใช้เ,ออเป็นอะไรนะ3ส่วน2อกับ5ส่วน2อโดยที่ใช้ R เท่ากับเอ,อ่อ8.31 สบางคนก็8.31 4บางคนก็ใช้8.31ตัวเลขมันก็จะปัดขึ้นปัดลงเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าปัดในยะสำคัญแล้วตอบถูกต้องเนาะมันก็ควรจะได้เท่านี้แหละนะคะควรจะได้เท่านี้นะควรจะได้7.5 0คูณ10กำลัง3กับ12.5คูณ10ยกกำลัง3ถามว่าตอบแบบอื่นได้ไหมคะตอบเป็น1.25 คูณ10ยกกำลัง4จูลได้ไหมได้เหมือนกันนะคะ1.25คูณ10ยกกำลัง4จูลก็ได้หรือ12.5คูณ10ยกกำลัง3จูลก็ได้ใส่หน่วยให้ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าถามว่าตอบเป็นกิโลจูลได้ไหมก็ได้ตอบเป็นกิโลจูลก็เป็น7.50กิโลจูลหรือ อ่12.5กิโลจูลระวังหน่วยระวังเวลาแปลงสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ดีๆแล้วก็ระวังเลขเนี่ยสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆว่าโจทย์ให้ตอบแบบไหนอย่างไรเนาะถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุมาก็จะตอบหน่วยไหนก็ได้นะคะไม่ว่ากันแต่ต้องใส่หน่วยให้ด้วยนะถ้าไม่ใส่หน่วยคือตัวเลขอะไรก็ไม่รู้เปล่าๆไม่เข้าใจว่าหมายถึงหน่วยไหนหน่วยจูลหรือหน่วยแคลอรี่หรือหน่วยกิโลจูลหรือหน่วยอะไรหรือหน่วยกิโลแคลอรี่ใช่ไหมไม่บอกมาบอกไม่รู้อ่ะไม่มีความหมายนะคะเพราะฉะนั้น ใส่ตัวเลขอะไรมาดูด้วยว่าปริมาณนั้นมีหน่วยไหมแล้วเราคำนวณมาเป็นหน่วยอะไรนะคะย้ำม,มากอ่ะอันนี้คือโจทย์อ๋อหัวข้อเพียเพียนไว้หนึ่งไม่ใช่ควิ z ทามวันนี้ไม่มีควิ z นะเป็นโจทย์ให้ไปฝึกทำละกันนะคะมีให้เยอะมากมาย7ข้อเอาลองไปหาดูเนาะเออว่า ออควรจะหาพวกนี้ได้นะคะแกส๊สออกซิเจนโมเลกุล32กรัมต่อโมหาพลังงานจนเลื่อนที่ต่อโมเลกุลที่อุณหภูมิ300เคลวินข้อ2หา v m s ข้อ3หาโมเมนตัมออของออกซิเจน1โมเลกุลที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v m s เ,เนี่ยเคใชไปดูไปลองฝึกลองทำเอานะไปทำกันบ้านไม่ต้องส่งนะคะไปลองฝึกเอาแล้วถ้ามีคำถามมาถามได้นะคะทีนี้ย้อนนิดนึง v m s ะ ตามนิยามมันคือ root mean square เนาะ root mean square คืออะไรรากที่สองของกำลังสองเฉลีย่ยสมมุติครูให้ค่า V มาหลายๆตัวสมมุติว่ามี5อะตอมนะแล้วมี V 1มี2มี3มี4มี5มีค่าเท่ากับสมมุตินะ2.0 1.5 3.2 1.8กับ ส0สมมุติแต่ละตัวมีความเร็วเท่านี้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีถามว่า Root mean square เท่ากับเท่าไหร่ RMS เท่ากับเท่าไหร่อ่ะก็ตามนิยามเลยมันคือผลรวมของ V กำลังสองเฉลี่ยแล้วถอด square root ถูกไหมรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ยเพราะฉะนั้นวิธีทำก็คืออะไร ก็คือเอา v 1ยกกำลังสบวกด้วย v 2ยกกำลัง2บวกด้ 2, ยกก 2, วย v 3ยกกำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึงอะม,มี5ตัวก็ใช้ v 5ยกกำลังสแล้วเฉลีย่ยเฉลี่ยก็คือมีกี่ตัวละ่ะมี5ตัวก็หาร5แล้วก็ถอด square root นั่นเองอันนี้คือนิยามของมันเนาะต้องหาได้ถ้าให้มาเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวอย่างนี้หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้มาเป็นตัวเออให้อุณหภูมิมาอุณหภูมิมาก็ต้องหาได้เรารู้ว่า v rms นั้นเท่ากับเท่าไหร่ แวรุษสามอะไรนะแอบไปเปิดดูสูตรสิจำไม่ได้สามอะไร KBT ส่วนด้วย m ศใช่ปะใช่ตัวนี้ปะกับ3 RT ส่วน m ใหญ่อะใช่ไหมครูจำผิดปะแอบเปิดดูก่อนนะอย่าว่ากันแต่สูตรน่าจะให้มานะคะตอนสอบถ้าใครจำไม่ได้แต่ถ้าใครจำได้ก็ดีก็เร็วหน่อยถ้าไม่ชัวรก็เช็คนิดนึงอะ่ะนี่ไง VRMS หาได้นะคะพิสูจน์มาแล้วได้ตามนี้เนาะอ่ะทีนี้ เ,เพิ่งเหนื่อยนะมีต่ออีกนะคะเดี๋ยวพักหายใจแป๊บหนึง่งแล้วกลับมาเจอกันเนาะกับหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อต่อไปมาเจอกันในเรื่องของ Equipartition theorem แล้วก็ Distribution ของ Molecular Speed เนาะ c u l a r Speed คือ Speed มันไม่ได้มีแค่ rms อย่างเดียวอะออม,มันมีตัวอื่นๆอีกเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวไหนแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ตัวที่ใช้บ่อยๆคือ v rms นั่นเองนะคะหรือค่าเฉลี่ยของราก,รากที่2ของค่าเฉลีย่ย กำลังสองนะลากที่สองของความเร็วเฉลี่ยกำลังสองอะไรประมาณนี้แหละตามแปลตามตัวรูทมินสแควร์อ่ะเดี๋ยวมาเจอกันหัวข้อถัดไปพักหายใจแป๊บหนึ่งอ่ะกลับมาต่อพาร์ทสองกันนะคะกับหัวข้อที่เหลือเนาะคือ Equipartition theorem นะคะกับด i สติ i ิว o ั o ออฟ molecular speed เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ Equipartition theorem บอกเอาไว้ว่า Each degree of freedom นะ contribut e 1/2 kBT to the energy of a system where possible degree of freedom are those associated with translation, rotation and vibration of molecule นะคะก็คือแต่ละเทอมนะของพลังงานนะคะพลังงานโจนและพลังงานศัก์ที่เขียนได้ในรูปของอัตราเร็วยกกำลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 kBT นั่นเองอย่างที่พรูฟกันไปตอนที่แล้วที่บอกว่าเอ๊ะ direction x, y, z ใช่ไหมมันมีพลังงาน เฉลี่ย1นึ่ส่วนส mvx กำลังสอง vy กำลังส v x กำลังสอง,ง,สอง,ง,สองแต่ละด้านแต่ละมิติแต่ละเดเรคชันเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1นึส่วนส kbt จำได้ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคําว่า degree of freedom ตรงนี้คืออะไรนะคะแล้วหาอย่างไรพิจารณาได้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเนาะพิจารณาเป็นระบบแกส๊สมโลเุลุลเดี่ยวหรืออะตอมเดี่ยวก่อนนะ mono monatomic โมโ o อะต m i c g แก๊สเป็นโมน o ตอมิกแก๊สอ่ะเอาเป็นว่าโมด mono อ่ะโมโนอะตอมิกแก๊สนะก็จะได้ว่าพลังงานนะคะต่ออะตอมถ้าเป็นพลังงานจนต่อการเคลื่อนที่ใช่ไหมแก๊สเป็นจุดๆๆๆเป็นกลมๆๆมมมันก็วิ่งได้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปได้3 Direction เลยมี x y z ถูกไหมมี3แกน x y z เป็นกล่องมันก็วิ่ง x ก็ได้ y ก็ได้ z ก็ได้เอาเป็นว่าเฉลีย่ยแล้วมันเท่ากันหมดก็เลยได้ออกมาเป็น1ส่วน2 mv x กําลัง2บวก1ส่วน2 mv y กําลัง2บวก1ส่วน2 mv z กําลัง2อย่างที่พูดไปซึ่งเท่ากับผลรวมก็คือ1ส่วน2 kbt บวกกัน3ครั้งก็คือ3ส่วน2 kbt นั่นเองอย่างเนี้ยเรียกว่ามี3 degree of freedom ทันไหมคะอย่างเนี้ยเรียกว่า3 degree of freedom 1คือแกน x 2คือแกน y 3คือแกน z เนี่ยเคลื่อนที่ได้ เรียกว่า3 degree of freedom ก็เลยกลายเป็น3ส่วน2 kBt นี้โอเคเนาะสำหรับแก๊สโมเลกุลเดียวเอะแล้วถ้าเป็นโมเลกุลคู่ล่ะคะโมเลกุลคู่อ่ะมันก็ยังเคลื่อนที่ได้จินตนาการเป็นคู่เหมือนดัมเบลอะไรเงี้ยอ่ะคูบแอบมีดัมเบลไหมแถวนี้มีนะเออมีด้วยแป๊บหนึ่งแต่มันสีเขียวอะ่ะไม่น่าจะรอดอ๋อมีดัมเบลสีขาว <laughs> เห็นไหมอะ่ะ เห็นปะคะดัมเบลอันนี้คือดัมเบลนะเออมันพ่วงกันจินตนาการว่ามันเป็นก้อนกอนสองก้อนโมเลกุลแล้วตรงกลางถือว่าเบามากไม่มีและกันเป็นแกนนะดัมเบลตัวเนี้ยเออโมเลกุลคู่เคลื่อนที่ได้สามแกนเหมือนโมเลกุลเดียวไหมเหมือนกันนะคะเหมือนกันเหมือนโมเลกุลเดี่ยวยังไงก็นี่ไง x อ่ะ y เคลื่อนที่ได้แ ได้ถูกไหมถ้าเคลื่อนที่เฉยๆคือเป็นอย่างนี้ถูกไหม x ก็เคลื่อนที่หน้าหลังอย่างนี้ y ก็ไปด้านข้างซ้ายขวาอย่างนี้ z ก็เป็นบนล่างอย่างนี้ใช่ไหม x y z ของครูก็คือ3แกนเหมือนกัน3แกนก็มี degree of freedom 3เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะ contribute เท่าไหร่3ส่วน2 kbt เหมือนกันสำหรับสาหรับโมเลกุลคู่นะคะแต่ทีนี้มันมีอะไรขึ้นมา มันมีการหมุนค่ะการหมุนเพิ่มขึ้นมาหรือ rotation นั่นเองแบบแรกคือเคลื่อนที่อย่างเดียวที่เขาบอกมี translational เนาะ translational translation ส่วนอันนี้เป็น rotation นะคะ rotation คือการหมุน rotation หมุนได้แบบไหนบ้างคะ rotation หมุนแบบไหนเอามาดูกันหมุนตามแกนเขาเรียกว่าหมุนรอบหมุนรอบแกนนะถ้าหมุนรอบแกน Z แกน Z คือแกนดิ่งทันไหม หมุนรอบแกน z คือหมุนยังไงคือหมุนอย่างนี้ถูกไหมหมุนอย่างนี้หมุนรอบแกนดิ่งนี่คือหมุนรอบแกน z เห็นไหมว่ามีการหมุนเพราะฉะนั้นมี1นส่วนสอง i omega ในแนวแกน z แล้วหมุนรอบแกน x ล่ะแกน x คือแกนที่พุ่งพุ่งหาพุ่งออกไปเงี้ยหมุนรอบแกน x ก็คือหมุนอย่างนี้ทั็นไหมเหมือนัมเมเยอร์อะหมุนอย่างนี้หมุนรอบแกน x นะคะหมุนรอบแกน y y คือแกนไหนคือแกนนี้หมุนรอบแกน Y กลายเป็นหมุนอย่างเงี้ยหมุนอยู่กับที่อ่ะหมุนรอบตัวเองอยู่กับที่หมุน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 หนอ่ะเดี๋ยวบิดแกน Y ไปหานักเรียนให้ดูวิดบิดแกนวาไปหานิสิตหมุนรอบแกน Y คือหมุนอย่างเงี้ยหมุนอยู่กับที่เหมือนมองแล้วเหมือนไม่หมุนเลยใช่ไหมเออมันหมุนอยู่รอบตัวมันเองอ่ะแล้วยิ่งถ้าอนุภาคเล็กเล็กมากๆอ่ะประมาณได้เลยว่าไอ้เจ้าตัว Y เนี่ยน้อยมากแทบจะเท่ากับศูนย์เลยเออ พลังงานในการหมุนรอบแกนวายน้อยมากๆใช่ไหมเพราะแทบจะอยู่ตรงแกนมาเลยเพราะฉะนั้นตัดทิ้งได้ก็จะเหลือแค่ x กับ z ทันไหมคะเหลือการหมุนแค่ x กับ z มี2 degree of freedom นะ degree of freedom มี2ก็คือ contrib u t e อีกเท่าไหร่2ส่วน2 kbt เพราะฉะนั้นบวกกัน3ส่วน2บวก2ส่วน2รวมกันได้เป็น5ส่วน2 kbt นั่นเองนี่คือที่มาของแกส๊สมเลกุลคู่ นะกลายเป็นว่า Cv เท่ากับ5ส่วน2 R นะแต่กี้ Cv เท่ากับ3ส่วน2 R ถ้าเป็นโมเลกุลเดียว Cv จะเท่ากับ3ส่วน2 R เห็นไหมที่เราพิสูจน์กันไปเพราะมีแค่นี้เอ,อ้าแล้วโมเลกุลเดียวไม่มีการหมุนหรอคะเอ,อ้าอยู่เดียเด๋ยวๆเป็นกลมๆหมุนก็หมุนรอบตัวมันก็เป็นจุดอะมันก็ไม่มีพลังงานจนในการหมุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีแค่การเลื่อนที่นะโมเลกุลเดียวก็เลยมีสามอิกรอนฟิดอมส่วนคู่เนี่ย มีเลื่อนที่เครื่อนที่ translation มี rotation มีการหมุนนะการหมุนคอน t ิบิลสอ2เพราะฉะนั้นอันนี้คือโมเลกุลคู่เอะแล้วมันมีการสั่นอีกนะอ่าตะกี้บอกว่ามี vibration ใช่ไหมตัวแรกคือ translation translation ตัวที่สองคือ rotation ตะกี้พูดไปแล้วแล้ว vibration ล่ะคะ vibration vibration คือการสั่นนะการสั่นการสั่นมีพลังงานอะไรบ้างสั่นอย่างเนี้ย สั่นๆเหมือนสปริงติดอยู่ตรงกลางเนาะสั่นๆเอออันนี้แอบสั่นได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยน้อยๆนิดนึงเนี่ยมีการสั่นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนมีสปริงอยู่ตรงกลางพอสั่นปุ๊บโมเลกุลสองข้างมันก็เคลื่อนที่เคลื่อนที่ก็มี1นส่วนสอง mv กำลังสองถูกไหมแล้วก็มีเอ่อหนึ่งส่วนสอง kx กำลังสองเคลื่อนที่ใน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 แนวเดียวด้วยใช่ป่ะหนึ่งมิติอะ เออมันไม่มีมันไม่มีขึ้นลงมันไม่มีหมุนอะสัน่นสันอย่างเงี้ยสั่นตามแนวแกนสปริงเพราะฉะนั้นมี1 degree of freedom ของตัวนี้กับค่าสปริงพลังงานสักสปริง1นึ่งส่วนสองเกำลังสองเพราะฉะนั้น Vibration ให้2 degree of freedom สอนนงดี e ร o อต่อ1โหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้3อันนี้2อันนี้2ก็รวมกันเป็น 7นั่นเองก็กลายเป็น7ส่วน2 kb t เพราะฉะนั้น cv ก็คือ7ส่วน2 r นั่นเองนะคะก็หาได้ใช่ไหมหาแก๊สโมเลกุลคู่ได้ว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นโมเลกุลคู่เนี่ยจริงๆมันก็เป็นได้ตั้งแต่3ส่วน2 5ส่วน2 7เส่วน2เป็นได้หมดใช่ไหมถ้าโมเลกุลคู่จินตนานการว่ามันไม่มันไม่หมุนมันไม่สั่นก็เป็นไปได้ก็เป็น3ส่วน2ได้แต่ถ้าโมเลกุลคู่แล้วมีการหมุนเพิ่มขึ้นมาก็กลายเป็น5ส่วน2 อาแล้วถ้ามีทั้งหมุนทั้งสันก็กลายเป็นเอ่วน0 2ใช่ม KBT คือลำดับขั้นมันเป็นตามนี้เลยค่ะคือพลังงานน้อยที่สุดจะมีแต่การเคลื่อนที่คือเหมือนอุณหภูมิถูกฟรีซลงไปเราแบบทำให้มันเย็นๆมากๆจนอะตอมมันแบบถูกฟรีซทำให้มันหมุนไม่ได้ซึ่ง เป็นไปได้ยากนะจริงๆแล้วมันต้องหนาวมากๆเย็นมากๆอะ่ะเออมันพอมันถูกฟรีซปุ๊บมันหมุนไม่ได้มันเคลื่อนที่ได้อย่างเดียวมันสั่นก็ไม่ได้หมนุนก็ไม่ได้เคลื่อนที่ได้อย่างเดียวก็กลายเป็น3ามส่วนสได้ใช่ไหมถ้าให้เห็นภาพชัดเจนมาดูกราฟนี้ใช่ไหมกราฟนี้จะเป็นขั้นบันไดจะสังเกตเห็นว่าค่า cv นั้นมีหลายระดับมีตั้งแต่3ามส่วนสอ้าส่วนสองเจ็ดส่วนส,สองนะคะอันนี้คือของแกส๊สอ่อ,อที่ สามารถเอ,อ่เป็นเป็นโมเลกุลคู่แล้วกันนะ เออไฮโดรเจนก็คือ H2 ถูกไหมโมเลกุลคู่นะคะเออก็เลยได้ว่ามันมีเป็นขั้นขั้น,ข,น,ข,นขั้นขึ้นไปนะตัว CV ตัวนี้นะมี3 2 5 2 7 2ถ้ามีการเคลื่อนที่อย่างเดียวก็จะเป็น3 2ถ้ามีการเคลื่อนที่กับการสั่นนะถ้าสังเกตอุณหภูมิดีๆข้างล่างเห็นไหม temperature อุณหภูมิห้องเรา27องศาเซลเซียสจะประมาณ300เคลวิน300เคลวินก็อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้ว มันก็จะมีทั้งหมุนและเคลื่อนที่ก็คือ5ส่วน2แต่ถ้าอยากให้มันมีแค่เคลื่อนที่อย่างเดียวไม่เกิดการหมุนต้องทําให้เย็นมากฟรีซลงไปติดลบอ่ะอุณหภูมิติดลบเนานะติดลบมากๆเลยถึงจะฟรีซมันลงไปให้เหลือแค่3ส่วน2ได้ถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะคะแล้วก็ถ้าใส่พลังงานให้ไปเยอะๆให้มันร้อนๆขึ้นนะให้ร้อนขึ้นไปเยอะๆก็ทําให้มันเกิด a c t i v a t e การสั่นได้ เออพอสั่นปุ๊บก็กลายเป็น7ส่วน2นี่เสียงเกตอุณหภูมิสูงมากใช่ไหมถึงจะเกิดทั้งเคลื่อนที่หมุนและสั่นนะคะเคลื่อนที่หมุนและสั่นก็จะเพิ่มพลังงานขึ้นไปอีกนะ c ี CV ก็กลายเป็น7ส่วน2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นสาเหตุของออพวกแก๊สโมเลกุลคู่นะคะถ้าเป็นโมเลกุลหลายโมเลกุลก็จะต้องพิจารณา ที่เป็นระบบ3มิติเนาะต้องคิดเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่เอาง่ายๆว่าสรุปว่าถ้ามีแค่3ส่วน2นั้นเป็นไงโมเลกุลเดี่ยวใช่ไหมก็ใช่โมเลกุลคู่เป็นได้ไหมก็เป็นได้นะคะเออแล้วถ้าเป็น5ส่วน2ล่ะ5ส่วน2เนี่ยก็เป็นโมเลกุลคู่เส่วนสก็โมเลกุลคู่นะคะแต่ทีนี้ถ้ามากกว่าคู่เดี๋ยวมาลอง แอบคิดกันเป็นกันบ้านนะเออไม่สอนในนี้แล้วกันมันเกินเนื้อหาไปนิดนึงแต่ว่าลองลองลองจินตนาการดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามากกว่า2ตัวกลายเป็น3ตัวมันต้องพิจารณา3มิติและดูซิว่า degree of freedom เราคิดเป็นไหมแล้วตัวเลขที่จาก3.02ส่วน2เป็น5.02เป็น7.02มันจะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับหลายโมเลกุลเนาะอะทีนี้มาดู Uh, โจทย์ควิกควิสอันนี้กันนะคะจริงๆแล้วสังเกตแกนนะมันจะมี3ส่วน2 5ส่วน2 7ส่วน2ฝั่งนี้มีตัวเลขให้เห็นไหม0ถึง30หน่วยเป็นจูลต่อโมลเคลวินข้อนี้ควิกควิสนะถามว่า the molar specific heat of uh, diatomic gas is measured at constant volume and found to be 29.1 joule per mole kelvin what are the type of energy that are contributing to the molar specific heat a translation only b translation and rotation only c translation and vibration only or d translation rotation and vibration ถามว่าเอ่อ diatomic gas แก๊สโมเลกุลคู่เนาะมีค่า specific heat ที่ constant volume ก็คือ cv นั่นเองเป็น29.1จูลต่อโมลเคลวิน นะดูตรงไหน29.1แอบด,ดู scale สเกลสิถามว่า energy ที่มีส่วนนะ contribute นะกับ molar specific heat ตัวนี้คืออะไรบ้างข้อ1 translation อย่างเดียวข้อ2 translation and rotation ข้อ3 translation and vibration และข้อ4 translation rotation and vibration ดูดีๆนะคะดูสเกลดีๆ29.1 ลองตอบลองคิดดูก่อนนะแล้วค่อยฟังเฉลยนะคะอ่ะ29.1ก็คืออยู่ข้างบนนี้เลยใช่ไหมก็คือ7ส่วน2อ่านะก็คือมีทั้ง3อย่างนั่นเองก็ตอบข้อดีใช่ไหมมีทั้ง translation rotation and vibration นะคะมันมีทุกอย่างมันไม่ได้มีได้แค่ตัวบนบนอย่างเดียวเนาะถ้ามีก็คือมีตั้งแต่ต้นจนจบ ะะแต่ถ้าหยุดที่5้ส่วนสก็จะตอบว่ามี translation กับ rotation หรือถ้าหยุดที่3าส่วนสก็จะบอกว่ามี translation อย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปไม่ได้เลยคือข้อ4นะตัดทิ้งเลยนะคะถ้ามี translation กับ vibration เอาไม่ใช่แล้วเพราะมันต้องเรียงตามลําดับต้องเป็น translation แล้วค่อยไป rotation แล้วค่อยไป vibration นะคะอะดูข้อต่อไปเช็คความเข้าใจอีกนิดนึงถามว่า molar specific heat of a gas is measured at constant volume and found to be 3r divided by 2 or 3 multiplied by R. Is the gas most likely to be a monoatomic, B diatomic or C polyatomic Per or D. อะไม่เป็นไรไม่เพิ่มเอาสามอันนะถามว่าวัดค่า CV ได้เป็น3ส่วนสองาถามว่าแก๊สอันเนี้ยเป็นประเภทไหนเป็น A B หรือ C หรือเป็นได้มากกว่า1ข้อเป็นข้อไหนได้บ้างเลือกได้มากกว่า1ข้อนะคะอ่ะลองตอบดูนะลองตอบดูเอ๊ะเป็นตัวไหนได้บ้างเนาะ โพลีอะตอมิในที่นี้คือมากกว่า2ขึ้นไปคือ3อะตอมขึ้นไปนั่นเองนะคะอ่ะเฉลยเลยนะเฉลยเลยเป็นโมโนได้ไหมชัวร์ได้ทำไปแล้วเป็นไดอะตอมิกได้ไหมได้ค่ะไดอะตอมิกใช่ไหมสามส่วนสก็มีดูกราฟที่แล้วแล้วเป็นโพลีได้ไหมเป็นโพลีก็ได้ค่ะหลักการเดียวกัน3ส่วนสคือ3ส่วนสคือเป็นทรานสเลชัน only อะ Translational only ถูกไหมคือทุกตัวเคลื่อนที่ได้3มิติอยู่แล้วนะ t r a n s l a t i o n only 1อะตอมก็เคลื่อนที่ได้3มิติ xyz 2อะตอมถ้าเคลื่อนที่อย่างเดียว xyz ก็3ามมิติ of freedom ก็เป็น3ามสองได้แล้วถ้าหลายอะตอมมากกว่า2ล่ะคะถ้ามี3ครูสมมุติว่าออมีอ่อมอะตอมก็จินตนาการเป็น,ปนสามเหลี่ยมอะเนาะได้ไหมเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี้ยอะตอมยึดติดกันตามมุม3อันก็เคลื่อนที่ได้3มิติเหมือนกันค่ะ คือไม่หมุนไม่อะไรนะไม่หมุนไม่สั่นก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้า x ก็ได้เออ z ก็ได้ซ้ายขวาก็ได้ y ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ได้3มิติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเคลื่อนที่อย่างเดียวก็คือ3ส่วน2 r เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าได้ทุกข้อนะคะสส่วน2 r คือได้ทุกข้อนะแต่ถ้า5ส่วน2ก็จะเป็นแค่โมโนอะตอมิก7ส่วน2ก็จะเป็นแค่โมโนอะตอมิกถ้าเป็นโพลีอะตอมิก จะไม่ใช่5ส่วน2นะลองไปพิจารณา degree of freedom ดีๆตอนที่มันหมุนมันหมุนได้กี่แกนเนาะลองไปไล่ดูว่าเอ๊แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอะไปต่ออ๋อระวังอีกอย่างหนึ่ง CP เท่ากับ CV บวก R จำไว้ให้แม่นเพราะฉะนั้นหาได้ถ้าเราได้ CV ของแต่ละตัวแล้ว CP ก็ต้องหาได้แล้วดูดีๆว่าโจทย์ถาม CV หรือ CP นะระวังด้วยนะถ้าโจทย์ถามว่า Cp ได้เท่านั้นเท่านี้เราต้องย้อนกลับไปอีกนะว่าแล้ว Cv มันเป็นเท่าไหร่เพราะตัวที่ร e l a t กับพลังงานภายในคือ Cv ไม่ใช่ Cp จำดีๆนะคะตัวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานภายในคือ Cv นะนที่เราใช้ทั้งหมดนะคะคือ Cv ทั้งหมดเลยอะโอเคไปต่อนะหัวข้อถัดไปนะคะเรื่อง distribution of molecular speed เนาะก็คือการแจกแจงและการเรียกว่าการแจกแจงของอความเร็วของโมเลกุลเนานะแจกแจงได้อย่างไรบ้างพิสูจน์ไปแล้ว Vrms เท่ากับสแควรู kbt ส่วนด้วย m 0นะส3 kbt ส่วน m 0ูพิสูจน์ไปแล้วไม่พิสูจน์ซ้ำนะแต่เดี๋ยวจะมาพิสูจน์ให้อีกทีในะอีกแบบหนึ่งนะคะแต่แบบเก่าไม่พิสูจน์ซ้ำแล้วนะไปย้อนดูเอานะคะในคลิปนะได้ว่า vms ได้เท่านี้นะคะโดยที่เราจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นตัวแทนเป็น representative เป็นตัวแทนของความความความเร็วนะคะแต่จริงๆแล้ว v จริงๆของแต่ละตัวมันไม่ได้เท่ากันไปอะจินตนาการ,รถ้าเรามีกราฟนะที่แจกแจงอัตราเร็วของโมเลกุลแก๊สได้ นะคะสมมุติว่า f เป็นฟังก์ชันการแจกแจงนะอาจจะเป็นจํานวนโมเลกุลที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนั้นๆก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูมี f ที่เป็นฟังก์ชันของ v v เป็นความเร็วเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไปจนถึงตัวที่ร้อยแปดเนี่ย v แต่ละตัวไม่เท่ากัน เออแต่เราสามารถทำ distribution curve ได้ก็คือฟังก์ชันการแจกแจงดูซิว่าตัวที่มีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีกำลังสอง่ะมีทั้งหมดกี่ตัวอาจจะกว่ามีร้อยตัวตัวที่มีความเร็วเออ500เมตรต่อวินาทีกำลังสองอาจาอาจะมีแค่20ตัวอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราเราฝังทำฟังก์ชันแจกแจงความเร็วได้นะตามนี้โดยที่ให้แกนนอนเป็นความเร็วนะคะเป็นอัตราเร็วแกนตั้งเป็นเรียกว่าเป็นจํานวน อะตอมจำนวนโมเลกุลที่มีความเร็วนั้นๆก็ได้นะเรียกว่าเป็นตามนั้นนะคะก็ขอใช้ค้วาความน่าจะเป็นก่อนละกันเนาะก่อนที่จะเป็นจํานวนเนาะใช้ fv เป็นความน่าจะเป็นนะคะ fv dv ไม่ใช่ fv เฉยๆด้วย fv dv ซึ่งคือพื้นที่ใต้กราฟนะถ้า f เป็นฟังก์ชันของ v f เป็นแกนตั้ง v เป็นแกนนอนสมมติได้ distribution curve มาก็ได้เส้นทึบๆคือ f ที่เป็นฟังก์ชันของ v เก็ t ไหม f ตรงนี้เนี่ยเส้นสีดำคือ f v ไม่ใช่ f x f ที่เป็นฟังก์ชันของ v นะคะคือเส้นสีดำแล้ว f v d v คืออะไรคะ d v ก็คือเดลต้า v เล็กๆอ,อ่ะแบ่งซอยย่อยเป็นเล็กๆตรงเนี้ยคือ d v เล็กๆตรงเนี้ยเห็นไหมพื้นที่ ขยบ v ไปนิดหนึ่งนี่คือ dv นะคะจาก v ไปเป็น v บวก dv นี่เป็น v 1กับ v 2ง่ายๆจุดที่1กับจุดที่2จุดที่1เรียกว่ามีปริมาตรเป็น v เอาไม่ใช่เป็นปริมาตรความเร็วเป็น v ส่วนจุดที่2ขวามือมีความเร็วเป็น v บวก dv เพราะฉะนั้นตรงกลางระยะนั้นฐานของสี่เหลี่ยมของครูก็คือ dv นั่นเองนะคือผลต่างเนาะคือ dv dv เล็กๆนะแล้ว fv คูณ dv คืออะไร fv นะก็คือจุดนี้ จุดนี้คือ fv นะคะก็คือเส้นสีดำข้างบนนะปริมาตรเป็นเอาไม่ใช่ปริมาตรความเร็วเป็น v f, f ที่เป็นฟังก์ชันของ v ก็คือค่าที่คูกากบาทด้านบนตรงนั้นนี่คือ fv fv คูณ dv ก็คือฐานคูณสูงเห็นไหมฐานคูณสูงคือพื้นที่พื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆสีแดงๆที่ไฮไลท์ไว้นั่นคือพื้นที่ใต้กาอันนี้แหละคือความน่าจะเป็นที่จะพบโมเลกุลที่มีอัตราเร็ว อยู่ระหว่าง v กับ v บวก dv ทันไหมความเร็วอยู่ระหว่างนี้ตาเร็วอยู่ระหว่างนี้นั่นคือความน่าจะเป็นที่จะเจอโอเคไหมมันคือ fv dv นั่นคือความน่าจะเป็นที่จะเจอแล้วทีนี้ด้วยความที่มัน normalized curve ใช่ไหมอินทิเกรตจากศูนย์ถึง infinity นะอินทิเกรตจากศูนย์ถึง infinity ตรงนี้จะได้เท่ากับ1นนะคะเพราะมันเป็นใช้คำว่าความน่าจะเป็นไง คือผลรวมความน่าจะเป็นเต็มที่ก็คือ1นะ1ก็คือ100%เรพราะฉะนั้น FV DV จะเป็นเหมือนอัตราส,ส่วนอะเศษส่วนหรือเป็นจุดทศนิยมหรืออะไรพวกนี้คือไม่ถึง1นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ,อ,อความน่าจะเป็นที่จะเจอ,เอ,อนะทีนี้ถามว่าเอ๊แล้วมันจะมีกี่โมเลกุลคะสมมติว่ามีทั้งหมด n ศูนย์โมเลกุลน,นะก็เอาคูณด้วยความน่าจะเป็นเข้าไปนะ คูณด้วยความน่าจะเป็นมันก็คือ dn นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า dn ก็คือถามว่าจะเจอกี่ตัวคะเอาง่ายๆจะเจอกี่ตัวมีอยู่ล้านตัวก็เอาล้านคูณเข้าไปคูณความน่าจะเป็นที่จะเจอที่ความเร็วนั้นนั่นคือ dn นะคะ dn ก็คือ n ศูนย์คูณด้วย fv dv นั่นเองนะเป็นความเออเป็นจำนวนโมเลกุลที่มีอัตราเร็วอยู่ระหว่างนะอยู่ในช่วง v ถึง v บวก dv นั่นคือ DN ของครูนะคะมันก็คือการอินทิเกรตนั่นแหละถ้าเราอยากรู้ช่วงที่กว้างกว่า DV ใช่ไหมอยากรู้เริ่มต้นจาก V1 ไป V2 ใช่ไหมคะเออทำอย่างไรเราก็ถามเป็น DV เล็กๆๆตามรูปขวามือนี้ได้ทำเป็นหลายๆส่วนนะแล้วสุดท้ายแล้วพอซอยเล็กมากๆแล้วเราก็ บวกรวมกันเข้าไปมันก็คือการอินทิเกรตนั่นเองนะคะมันก็คือการอินทิเกรตตัวนี้เพราะฉะนั้นจํานวนโมเลกุลที่อยู่ระหว่างมีอัตราเร็วที่อยู่ระหว่าง V1- ถึง V2 มันก็คือตัวนี้อินทิเกรตตัวนี้นั่นเองนะคะจาก V1 ไป V2 ทันไหมก็คือสมการหน้าที่แล้วนั่นแหละเริ่มอินทิเกรตมันซะนะเพราะมันมาจาก d n ใช่ไหมดีเ d เท่ากับ n อ่อศู อยากรู้ N ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างช่วงนี้ก็อินทิเกรตไปทั้งสองข้างก็ได้เป็น N จาก V1 ถึง V2 แล้วอินทิเกรตจากไหนละ่ะก็จาก V1 ถึง V2 ถูกไหมต้องมีช่วงให้มันด้วยเริ่มต้นที่ V1 ไปจบที่ V2 โดยที่ N0 เป็นค่าคงที่ก็เลยดึงออกมานอกอินทิเกรตได้นะคะก็ได้ตามนี้นี่คือวิธีการหา ว่าเอ๊ะมันจะมีกี่โมเลกุลคะที่มีความเร็วอยู่ในช่วงนี้ที่เราสนใจใช่ไหมแต่ถ้าช่วงมันเล็กเล็กมากๆนะเราก็สามารถประมาณได้โดยใช้สมการหน้าที่แล้วได้เลยนะคะถ้าช่วงมันเล็ก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 แค่ไหนถึงเล็กคะก็ดูความเหมาะสมนะอ่านโจทย์ดูแล้วดูว่าเอ๊ะเท่านี้ถือว่าเล็กพอไหมเออถ้าเกิดว่าช่วงทั้งหมดมันดูดูตัวเลขตัว v อะถ้า v มันหลักร้อยหลักพันแล้ว แล้วเขาถามช่วงแค่1หรือว่าแค่0.5อะไรอย่างเงี้ยเล็กมากๆเทียบกับความเร็วแอบส์ลูดของมันเนาะความเร็วเฉลี่ยของมันก็ก็ถือว่าใช้เป็นตัวที่ไม่ต้องอินทิเกรตได้แต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วว่าเอ๊ะมันมันค่อนข้างเยอะนะถ้าเยอะก็ต้องอินทิเกรตเอานะคะก็ต้องอินทิเกรตเริ่มต้นเท่านี้จุดจบเท่านี้เนาะทีนี้ ออมันจะมีกฎนะคะ distribution law นะ Boltzmann distribution law บอกว่าพลังงานจนของแก๊สแต่และโมเลกุลน,นั้นมีค่าไม่เท่ากันนะคะโดยใช้หลักทางสถิตินั่นเองนะ,ะ s t a t i s t i c a l Physics บอกว่าโมเลกุลส่วนใหญ่เนี้ยจะมีพลังงานต่ำนะคะจะมีแค่บางโมเลกุลเท่านั้นนะที่จะมีพลังงานสูงก็คือเกิดจากการชนกันของโมเลกุลอื่นนั่นแหละมีการรวบรวมพลังงานเพิ่มขึ้นไปแล้ว distribution มันก็จะเหมือน exponential decay ออก็คือได้สมก,การตามนี้เลยนะคะเหมือนกราฟข้างขวา n เป็นฟังก์ชันของ e ตามนั้น e คือยิ่งไปทางขวาก็ยิ่งสูงใช่ไหมพลังงานสูงจํานวนก็น้อยลงนะไอ้พวกพลังงานต่ําจํานวนจะเยอะนะคะอันนี้คือโดยทั่วไปเนเจอร์ของโมเลกุลและกันคนจะชอบอยู่พลังงานต่ำๆมันอยู่สบายกว่าเนาะไปอยู่สูงๆมันก็ร้อนมันกออ็ไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะชอบอยู่พลังงานต่ำก็เลยได้ distribution เป็นหน้าตาแบบนี้ที่เป็นฟังก์ชันของ energy นะเออดูดีๆตะกี้แกนเราเป็น v ใช่ไหมแกนนอนอันนี้แกนนอนเป็น e เป็น energy นะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า nv นะที่เป็นฟังก์ชันของ energy นั้นจะมีค่าเท่ากับ n 0นะคือจำนวนโมเลกุลทั้งหมดนะคูณด้วย e ยกกำลังติดลบ e ใหญ่ส่วนด้วย kbt นะคะเป็น exponential decay นั่นเอง ก็จะได้ตัวนี้นะได้ตัวนี้เสร็จแล้วสรุปขอยกมาเลยละกันมันเป็นการคอมบนที่เราเคยเออทำา DN d มาก่อนหน้านี้เนาะออจะได้สมการนี้เลยค่ะ ยกมาได้เลยนะคะเป็นคอมบิเนชันระหว่างแม็กซ์เวลกับโบสแมนเนาะเป็นแม็กซ์เวลโบสแมนดิสติบิวชันฟังก์ชันนั่นเองแม็กซ์เวลโบสแมนสปีดดิสติบิวชันฟังก์ชันบอกเอาไว้ว่า n ใหญ่ v โดยที่ n ใหญ่นั้นก็คือจำนวนออโมเลกุลที่มีอัตราเร็ว v นะคะ N ใหญ่ค่อย V คือจำนวนโมเลกุลที่มีอัตราเร็ว V จะมีค่าเท่ากับ4พาย n ใหญ่คูณด้วย m 0ศูนย์ส่วนพยกกำลัง3าส่วนสคูณด้วย V ยกกำลัง2 E ยกกำลังลบ M0 V ย์กกำลัง2ส่วนด้วย2 KBT ไม่ต้องตกกระจตัวเนี้ยเหมือนหน้าที่แล้ว E ยกกำลังลบ E ใหญ่ส่วน KBT เพราะว่า E ใหญ่ นะมันก็คือ1นึส่วนสอเอ็มีกำลังสองส่วนสองเออหนึ่งส่วนสองเอ็มีกำลังสองนั่นแหละมันแทนค่าเข้ามานะคะมันคือตัวเดียวกันหน้าตาเป็น exponent i a l d ชเหมือนกันแต่ว่าจะเห็นว่าทีเนี้ยเราแปลงจาก e เป็น v แล้วใช่ไหมแปลงจาก e เป็น v หน้าที่แล้วเป็น e หน้าที่เป็น v พอแปลงมัน v ปุ๊บค่ะมันมีพ์ v กำลังสองเพิ่มเข้ามาพด v กำลังสองเพิ่มเข้ามาแล้วก็มี exponent i a l ที่ติดพด e ยกกำลังลบ v กัลัง2อีกต่างหาเพราะฉะนั้นหน้าตา distribution curve มันก็เลยกลายเป็นเหมือน bell curve คว่ำๆใช่ไหมเอออาจจะเบ้ซ้ายเบ้ขวาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะจะได้หน้าตาเหมือนข้างล่างนี้นะคะให้แกนตั้งเป็น n แกนนอนเป็น v นะจะได้เป็น bell curve กระดิ่งควาำระครังความนั่นเองนะทีเนี้ยมันจะมีนิยามเราเรียน v rms ไปแล้ว v rms คือ square r o o kbt ส่วน m 0 นะไม่พิสูจนะ์ณตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพิสูจน์จากสมการนี้แหละแล้วก็มี V-average ก็คือค่าเฉลีย่ยคนละตัวกันนะดูดีๆค่าเฉลี่ยของความเร็วของอัตราเร็วค่าเฉลี่ยของอัตราเร็วคือ square root 8 kb t ส่วนพเอคนละตัวนะคะคนละตัวนะอันนี้คือค่าเฉลีย่ยอันนี้คือ o t o e a n square หรือ rms นะคะแล้วตัวสุดท้ายคือ mp mp เท่ากับ square root kb t ส่วน m 0 mp ตัวนี้ย่อมาจาก most probable speed คือค่าที่จะหาเจอได้บ่อยที่สุดอะค่าอัตราเร็วที่จะหาเจอได้มากที่สุดก็คืออยู่บนจุดยอดของ bell curve นั่นเองคือตัวนี้เห็นไหม vmp คือจุดสูงสุดนะวิธีหาไม่ยากเรามีสมการอยู่นี่ n ใหญ่ที่เป็นฟังก์ชันของ v อยากหา vmp ใช่ไหมก็ดิฟสมการนี้ค่ะ ดิฟมันซะดิฟแล้วจับมันเท่ากับ0จับมันเท่ากับ0แล้วแก้หา V จะได้ VMP นั่นเองนี่คือวิธีหา VMP พิสูจน์ได้ถ้าใครอยากไปลองพิสูจน์เล่นนะดิฟสมการ NV เทียบกับ V นะหลักๆลัคือ D NV เทียบกับ V ให้เท่ากับ0แล้วแก้หา V ซะจะได้เป็น VMP ออกมานะคะตัวนี้ทำไมถึงจับดิฟเท่ากับ0คะก็จุดบนสุดไงคะ ดิฟมันคือสโลปถูกไหมดิฟมันคือความชันจุดบนสุดความชันเป็น0ูนเี่งเส้นสัมผัสเป็น0ูนย์ใช่ไหมความชันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นจับมันดิฟ่ากศูนย์ได้ VMP แล้วตัวอื่นหาอย่างไรคะตัวอื่นหาอย่างไร V average V average จะสังเกตเห็นว่าคนละจุดกันเลยนะ MP อยู่ตรงนี้ Average อยู่ตรงนี้ RMS อยู่ตรงนี้เห็นไหมคนละที่กัน นะจากสมการก็พอเปรียบเทียบได้พอบอกได้แหละว่าเออตัวไหนมากตัวไหนน้อยนะคะดูตัวเลขเนาะหนึ่งเห็นไหมเราคิดเลขออกมาให้แล้หนึ่1จุดเจเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเป๊ะนะคะมันจะไม่เท่ากันเสมอจะได้ว่า VIMs มากที่สุดเสมอลองลงมาคือ Vaverage ลองลงมาคือ VMP เห็นไหมเรียงจากซ้ายไปขวาก็คือ MPaverageIMS นะซ้ายไปขวาก็คือน้อยที่สุดนั่นเองนะตามนี้นะคะกรอบอยู่นี่จำรูปไว้ก็ได้นะ อ่ะแล้ว average หายังไงค่าเฉลี่ยนิยามค่าเฉลี่ยคือตามนี้ค่ะค่าเฉลี่ยของค่าใดก็ตามนะก็คือตามนี้เลยก็คือคูณด้วยนั่นแหละก็รวมความน่าจะเป็นนะอะเออทีนี้มันก็คืออินทิเกรตอินทิเกรต v f v dv นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยนะคะของความเร็วที่มีขนาดต่อเนื่องก็คือ i ินทิเกรต v fv dv อินทิเกรตจากไหนก็จาก0ถึงอินฟินิตีให้ครบทั้งช่วงทั้งหมดเลยช่วงที่เป็นไปได้คือ0ถึงอินฟินิตี้แล้ว fv ของเรานั้นคืออะไรคะก็คือสมการหน้าที่แล้วค่ะสมการหน้าที่แล้ว fv ของเราก็คือ nv นั่นแหละตัวนี้เนี่ย คือ n v นะแล้วอย่าลืมคูณได้ v เข้าไปด้วยตรงนี้เลยกลายเป็นยกกำลัง3แล้วก็อินทิเกรตจาก0ูนย์ถึงอินฟินิตี้โอ้ด,ดูยากจังเลยค่ะหลักๆอินทิเกรตให้ผลมาแล้วนะเราใช้ผลอินทิเกรตตัวนี้นั่นเองนะคะไปจัดรูปเอานะว่ามันคือ n f a c t ส่วนด้วย a ยกกำลัง n บวกหพิสูจน์ออกมาได้ตัวนี้ได้ค่าเฉลี่ย v average ตัวนี้คือ v average avg เท่ากับ s q kb t ส่วน p m 0นะคะ เหมือนกันถ้าอยากหา root mean square อ่า root mean square ก็คืออะไร root mean square ก็คือค่าเฉลี่ยกำลังสองแล้วถอดส u a r e r o o t เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือค่าเฉลี่ยกำลังสองมันคือ v rms ยกกำลังสองนะถ้านม v ยกกำลังสองแล้วมาเฉลี่ยนะคะ v ยกกำลังสองมาเฉลีย่ยก็คืออินทิเกรตเหมือนกันหลักการเดียวกันเลยตะกี้เราหา v เฉลีย่ยตรงนี้เป็น v แล้วก็คูณด้วย fv dv อยากหา v ยกกำลังสองเฉลี่ยก็เป็น v ยกกำลังสองแทนเท่านั้นเอง v ยกกำลังสองนะคะอินทิเกรตเข้าไปเลยอินทิเกรต v ยกกำลังสอง fv dv ตัวเดิมนั่นแหละตรงนี้แค่เปลี่ยนเป็น v ยกกำลังสี่ใช้หลักการเดียวกันจะได้ออกมาเป็น3 k b t ส่วน m 0อันนี้คือ v rms ยกกำลังสองอยากได้ v rms ก็ถอด square root มันเท่านั้นเองนะคะอ่ะไม่พรูฟให้ดูแล้วกันใครอยากลองทำก็ไปลองฝึกได้นะคะมีผลอ อินทิเกรตให้มาว่าใช้หลักผลไหนทีนี้มาดูตัวอย่างโจทย์นะอะ่ถือว่าให้ยกไปใช้ได้เลยนะคะพวกนี้ไม่ต้องจำเนาะให้เข้าใจที่มาที่ไปนะคะพิ o ูฟที่ให้ดูเป็นแมทเฉยๆแล้วกันนะใครอยากไปถอดไปอ่านเพิ่มในหนังสือมีโชว์หมดนะคะไปลองศึกษาเองไปลองทำเองก็ได้แต่ เวลาทำโจทย์พวกนี้สามารถยกสมการสุดท้ายมาใช้ได้เลยแต่ใช้ให้ถูกตัวเท่านั้นเองนะคะข้อนี้ถามว่า Atoms can occupy only certain discrete energy levels Consider a gas at a temperature of 2500 Kelvin Whose atom can occupy only two energy levels separated by 1.50 electron v o l t Where one electron volt is an energy unit equal to 1.60 times 10 to the minus 19 joules. Determine the ratio of the number of atoms in the higher energy level to the number in the lower energy level. Okay, อะตอมมันสามารถอยู่ได้แค่ระดับ energy ระดับพลังงานที่เป็นขั้นขั้นขั้น,ข,นขั้นขึ้นไปนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างมาก็คือเป็น e 1กับ e 2โดยที่ e 1กับ e 2นั้นมีผลต่างกันอยู่1.5อิเล็กตรอ e l e c t r นะคะ1.5อิเล็กตรอ e l e c t r เนี่ยถามว่า r a t i ชอัตราส่วนนะ n ของ higher สวนต่อ lower เป็นเท่าไหร่ n 2ส่วน n 1เท่ากับเท่าไหร่ นะคะอะลองทำดูนะสมการเป็นเรื่อง Boltzmann Distribution Function นั่นเองนะคะลองเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเฉลยกันค่ะ,ะกลับมาดูเฉลยนะคะตะกี้หินไปแล้วเนาะ แม็ก์เวล์โบลส์มมนไม่ใช่แม็ก์เวล์แต่โบลส์ม n นดิสติบิวชันนะคะโบลส์มมนอย่างเดียวก็คือที่เป็นฟังก์ชันของ e ใช่ไหม n นี่เป็นฟังก์ชันของ e มันคือสมการอะไรนะคือ n 0 e ยกกำลังลบ k ลบ e ส่วน kb t ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ n 2ก็ต้องเป็น e 2ถ้าเกิดอยากได้ n 1ก็ต้องเป็น e 1ถูกไหมก็คือตัวนี้นั่นเองถูกไหมคะ แล้วแทนค่าให้ถูกต้องนะทีนี้ต้องแทนเป็นหน่วย SI ซึ่งโจทย์ก็ให้มาหมดแล้วโจทย์ให้เป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวล์ค่ะอ้าวแล้วทำไงอะ่ะก็แปลงเป็นจูลสิแปลงเป็นจูลใช่ไหมแปลงเป็นจูลซะนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันเอ๊ะแล้วมันส่วนสัดส่วนกันอย่างนี้จะหาอะไรยังไงนี่งแกสมก,การเฉยๆเลย n 0มันก็ตัดกันนะแล้วก็เหลือ E ยกกำลังลบ e สส่วน kbt กับ e ยกกำลังลบ e 1ส่วน kbt exponential อ่ะเออ e ยกกำลัง a กับหารด้วย e ยกกำลัง b ก็คือ e ยกกำลัง a ลบ b ถูกไหม e ยกกำลัง a ลบ b เพราะฉะนั้นมันก็คือเอาตัวข้างบนตั้งลบตัวข้างล่างขันไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยจัดรูปได้เป็น e ยกกำลังลบ e 2ส่วนเออลบด้วย e 1นะอยู่ในวงเล็บหารด้วย kbt แล้ว e สองส่วน e หนึ่งก็แปลงเป็นจูนซะนะคะแปลงเป็นจูนซะอ่ะดูกันตัวเลขผิดหรือเปล่าเนี่ย two energy levels e p a r a t e by 1.5 e l e c t r o n volt ถูกแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะแทนไปด้วย1.5 ev นะ เราจะแปลง1.5 eV ให้เป็นจูลก็ได้หรือจะแปลง kBT ให้เป็น eV ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า1อิเล็กตรอนโวลต์มีค่าเท่ากับเท่านี้จูลถ้าอยากแปลงเป็นจูลก็ต้องคูณตัวนี้ด้วย1.60คูณ10ยกกำลังลบ19นะเป็นจูลถูกไหมก็ต้องคูณด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ kBT ก็คือเท่าไหร่ kb ก็คือ1.38คูณ10ยกกำลังลบ23จูลต่อเคลวินใช่ไหมแล้วก็ t ก็คือ2500เคลวินนะคะก็คือตัวนี้นะก็คือ e ยกกำลังติดลบตัวเลขสีน้ำเงินที่ครูเขียนตรงนี้นั่นเองนะคะหรือจะทำตามข้างล่างนี้ก็ได้เหมือนกัน นะสุดท้ายแล้วก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขเฉยๆเป็นอัตราส่วนไม่มีหน่วยนะคะเพราะมันคือจำนวนหารด้วยจำนวนเนาะจำนวนตัวหารด้วยจำนวนก็จะได้เป็น9.52คูณ10ยกกำลังลบ4นะคะในยะสำคัญต้องตามตัวไหนคะเออก็น้อยที่สุดเนาะมันเป็นการคูณหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ย2 นะอันนี้4เพราะฉะนั้นก็ตอบ2มั้ห2หรือ3 3ขออภยัย3นะสำคัญ3ตัวอันนี้4ตัวมึนเล็กน้อยนะคะอัดดึกก็จะมึนมนนิดหน่อยอ่ะเอาเป็นว่าตอบ9.52คูณ10ยกกำลังลบ4นั่นเองหยิบสมาการให้ถูกต้องนะคะเอามาทำให้ถูกต้องแค่นั้นเลยนะอ่ะมาดูโจทย์ข้อต่อไปข้อ 4K ของเรานะคะเออไม่ใช่ความละเอียดหน้าจอทีวีนะไม่ใช่ 4K อันนี้คือเป็น4 Kinetic theory of gas. Now, example 4. A 0. 0.500 mole sample of hydrogen gas is at 300 Kelvin. A. Find the average speed, the RMS speed, and the most probable speed of the hydrogen molecules. B. Find the number of molecules with speed between 400 and 401 meter per second. ข้อนี้มีแกส๊สไฮโดรเจนนะคะก็คือโมเลกุลเดี่ยวไหมไฮโดรเจนทุกคู่สิ H2 ไฮโดรเจนเออถ้าฮีเลียมเดี่ยวไฮโดรเจนนะคะ0.5โมลนะอยู่ที่อุณหภูมิ300เคลวินนะคะ ให้หา v average v rms แล้วก็ vmp เนอะนยกสูตรมาคิดเลยง่ายมากนะคะแล้วก็ข้อ b ให้หา number of molecule จำนวนโมเลกุลที่มีอัตราเร็วอยู่ระหว่าง400กับ401เมตรต่อวินาทีอ่ะลองทำเลย p a u ก่อนทำเองแล้วค่อยมาดูฉเฉลย นะคะย้ำม,มากทําเองก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยนะลองคิดเองก่อนอ่ะสมมุติว่าโพสแล้วกลับมาแล้วทําได้แล้วสมมติว่าผ่านไป20นาทีแล้วนะคะอ่ะกลับมาดูเฉลยกันข้อแรกง่ายมากนะคะหยิบสูตรมาใช้เลย V Average ก็คือส q u a r e Root KBT ส่วน M0 คูณด้วย1.60หรือบางคนบอกว่าใช้อะไรนะ Square Root 8 KBT ส่วน PiM0 ก็ได้เหมือนกันนะคะอย่าลืมหน่วยด้วยใช้หน่วยให้ถูกต้องนะเออเ b บเท่าไหร่คูณเข้าไปนะคะ M0 เนาะเปิดดูซะ M 0ของไฮโดรเจนเป็นเท่าไหร่คะไฮโดรเจนมี2อะตอมใช่ไหมเพราะนั้นก็จะต้องคูณด้วย2นะเออหามวลของ1ตัว1โมเลกุลก็2คูณด,ด้วยนกเจคูณ10กำลังลบ27กิโลนะคะไปเปิดดู นะโอเคเปิดตารางดูข้อมูลนี้ควรจะให้มานะคะถ้าไม่ให้ในโจทย์ก็ต้องไปเปิดในตารางดูนะคะแล้วก็คิดเลขเท่านั้นเองแล้วก็ดูในยะสำคัญนะเพราะฉะนั้นในยสำคัญตอบ3ตัวถูกไหมศูนย้าศูนย์ศูนโมนะคะซึ่งไม่เกี่ยวถูกไหม 0.500 50. ไม่เกี่ยวเลยค่ะโจดหลอกมาสำหรับข้อนี้นะสำหรับข้อนี้ไม่ต้องใช้0.5นะคะใช้แค่มวลของ1โมเล,ลกุลเหมือนกันกับ v m s และ Vmp ก็แทนค่าเข้าไปก็จะได้ตัวเลขออกมาแล้วก็อย่าลืมใส่หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะ v m s ก็ได้ตามนี้นะคะ Vmp ก็ได้ตามนี้เลยจะสังเกตเห็นว่าค่า m e sense ไหม ถ้าแทนค่าถูกแทนสูตรถูกก็ต้องเม e เซนใช่ไหมคะว่าตัวไหนมากตัวไหนหน้อยอ่ะโอเคข้อ B นะทีนี้ข้อ B หายังไงคะหายังไงเออจำนวนโมเลกุลที่มีความเร็วอยู่ระหว่าง400กับ401เพราะฉะนั้น DV ของเราน้อยมากมันคือ1ใช่ไหมเออมันคือ1เพราะฉะนั้นเราสามารถคิดง่ายๆเลยว่า DV ก็คือ1นั่นแหละ ทันไหม dv ของครูเนี่ยคือ1เมตรต่อวินาทีแทนค่าทุกตัวได้เลยนะคะความน่าจะเป็นเนาะเออที่จะเจอนะก็คือตัวนี้นะคะจำนวนโมเลกุลนะคือ n คูณด้วย dv ก็คือตัวนี้ทันไหมสมการ n ให้มานะคะเพราะฉะนั้นจำนวนโมเลกุลที่จะเจอว่าอยู่ระหว่างนี้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟอะจำได้ปะ ถ้าเรามีเคอร์ฟอย่างเงี้ยเออมันคือ n กับ v เราต้องการหาพื้นที่ใต้การาฟตรงนี้แต่ของเราคือ400กับ401เพราะฉะนั้นมันก็คือเอา n ที่400ได้เลยทันปะคือคิดง่ายๆว่ามันใกล้กันมากคือ n ที่400คูณด้วยเดลต้า v ก็คือ400 401ลบด้วย400 สี่ลบด้วยส0่ร้อเราต้องการตัวเนี้เราต้องการพื้นที่ใต้กราฟเราต้องการว่ามีจํานวนทั้งหมดกี่ตัวนะคะที่มีความเร็วอยู่ระหว่างคําว่าถามว่ามีจํานวนทั้งหมดกี่ตัวที่มีความเร็วระหว่างนี้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟระหว่าง n กับ v ก็คือง่ายๆมองว่าก็เป็นจุดบนสุดก็คือ n ที่400นะ n ที่มีความเร็ว400คูณด้วยเดลต้า v เดลต้า v ของครูก็คือ1เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะ แล้วก็แทนค่าลงไปในสมการโดยที่ v ของครูนั้นคือ400นั่นเองทันไหมเพรานั้นแทนค่าเข้าไป m ก็รู้อยู่แล้วนะคะ m 0คือตัวนี้นะ2พาย kb t อุณหภูมิ3 0 0โจทย์ให้มานะคะแล้วก็แทน v เป็น400อย่างที่บอก v ตรงนี้เป็น400แทน400เข้าไปนะคะแทน e ยกกำลังตรง,ตรงนี้เข้าไป หลักๆคือแทนค่าคิดตัวเลขแทนให้ถูกเนาะตัวนี้เป็น400ส่วนตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น300ที่เหลือก็เป็นค่าคงที่นะคะเป็นค่าคงที่ตรงนี้ก็300โอเคได้ไหม อ่ะที่คนจะไม่ค่อยรู้เนาะก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่บอก N ใหญ่คือจำนวนโมเลกุลทั้งหมดมนนันคือ N เล็กคูณด้วย NA อาจจะลืมกันโจทย์ให้มาว่า N เล็กคือ0.500ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เลยแตก แตกมาได้เป็นตามนี้นะคะ n เล็กคือ0 5 0ยาและ n a คือ avocado number นะมันก็คูณออกมาได้เป็น n ใหญ่ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นหาค่าได้จดให้มาครบแล้วนะคะหาค่าได้เช็คหน่วยดีๆว่าใส่ถูกต้องแล้วหรือ,อยังนะคะคำนวณออกมาก็จะได้เป็น2.61จุดกคูณ10ยกกำลัง19โมเลกุลนั่นเองนะคะมีทั้งหมด 2.61คูณ10ยกกำลัง19ตัวนั่นเองที่มีความเร็วอยู่ระหว่าง400กับ401นะคะอันนี้คือมันถือว่าใกล้กันมากเนาะเราเลยแทนค่าไปได้เลยถ้าลองจินตนาการว่าทำไมถึงแทนค่าได้คะก็ต้องดูว่า N ของ400 N นที่เป็นฟังก์ชันของ400กับ N ของ401อะมันเท่าใกล้กันไหมถ้าใกล้กันก็สามารถประมาณเป็นตัวนี้ได้เลยแต่ถ้า โจทย์คู่เปลี่ยนล่ะถ้าครูเปลี่ยนจาก400ไป401กลายเป็นเ0อ่อ400ไป450อย่างเงี้ยเออ n ของ450ของครูน่าจะไม่เท่ากับ n ของ400แล้วนะถ้ามันต่างกันเยอะมากๆไม่สามารถเอา n 400คูณกับ50ได้นะคะไม่สามารถคูณกันเฉยๆต,ๆตรงๆอย่างนี้ได้ต้องใช้อินทิเกรตเอานะต้องอินทิเกรตที่เป็นฟังก์ชันนั่นแหละ นะอินทิเกรตอินทิเกรตยังไงคะก็อินทิเกรตตัวนี้นะอินทิเกรตเข้าไปเลยที่เป็นฟังก์ชันของ V N ถือว่าเป็นค่าคงที่ดึงมา4พายเป็นค่าคงที่อะไรเป็นค่าคงที่ดึงมานอกอินทิเกรตอินทิเกรตจาก400จาก V เท่ากับ400ไปจนถึง V เท่ากับ450ก็ต้องอินทิเกรตติดฟังก์ชันของ V ออกมาเอออินทิเกรต V แล้วก็ใส่ลิมิตให้มัน ะะอินนี้เกิดเสร็จเราจะได้เป็นสูตรเป็นฟอร์มูลาใช่ไหมเออจะมีสูตรให้ได้เป็นสูตรมาปุ๊บอาจาจะได้เป็น v ยกกําลังนู่นนี่นั่นแล้ก็ต้องใส่ลิมิตให้มันคือเริ่มต้นจาก400ไปจนถึง450นะคะน่าจะไม่ต้องสองแมทใหม่เนาะอ่ะลองดูละกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างโจทย์เนาะเกี่ยวกับเรื่อง distribution of molecular speed นะคะหัวข้อถัดไปที่จะเรียนการบทถัดไปก็เป็นเรื่อง thermodynamics นั่นเองก็มีกฎข้อที่0เนาะ มีเรื่องความร้อนกับพลังงานภายในของระบบที่เราสนใจมีเรื่อง specific heat มากแล้วนะคะแล้วก็ calorie m e t r y หรือ calorie meter มี latent heat ก็คือความร้อนแฝงนะ specific heat คือความร้อนจำเพาะนะคะแล้วก็ work นะงานนะความสัมพันธ์ระหว่างงานกับความร้อนนะ work and heat ใน thermodynamic process นะคะเป็นกระบวนการ ในอุณหพลศาส์นั่นเองแล้วก็รวมไปถึง first law นะคะ first law คราวหน้าก็จะได้เรียนด้วย first law ของ thermodynamics นั่นเองนะคะอ่ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะกลับไปทบทวนฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเนาะเรื่องอทฤษฎีจนของแกนะหัวข้อถัดไปคือเป็นอุณหพลศาสตร์แล้วนะคะเปลี่ยนหัวข้อนะคะอ่ะวันนี้เท่านี้ค่ะ